ทหารและตำรวจผนึกกำลังเร่งหาเบาะแสคดีระเบิดแยกราชประสงค์ตั้งรางวัลนำจับ1ล้านบาทเรียกมือโพสต์เข้าพบหลังเหตุระเบิดหลายๆสถานที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินเข้มวันเกิดเหตุซ้ำวิเคราะห์ท่าทีโทนี่แอบบอตนายกออสเตรเลียกล่าวสนับสนุนไทยหลังเหตุระเบิดเห็นด้วยจริงหรือแค่เล่นเกมการเมืองคะแนนนิยมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Tonight Thailand ข่าวของคุณร่วมคิดต่างกับเราค่ะพบกันที่นี่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์21:30 น.ถึง23:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันทำหน้าที่แทนคุณแขกคำประการ1วันค่ะครับผมและวันนี้นะครับคุณช่อเมื่อมาทำหน้าที่แทนคุณแขกนะครับวันนี้คุณช่อก็จะเป็นมุมมองอินเทอร์วิวนะและประเด็นที่ผมนะครับคุณช่อและคุณผู้ชมได้ร่วมถกกันในช่วงอินเทอร์วิวนั่นก็คือว่าคุณเชื่อข่าวนะครับตามสิ่งที่ลือกันมาในโลกออนไลน์มากน้อยขนาดไหนนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์การส่งต่อข้อมูลแบบเบาะแสผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับทั้ง LINE กลุ่ม Facebook ต่างๆนะครับหลายครั้งก็มีเรื่องเท็จปนมากกว่าข้อเท็จจริงด้วยเราจะรับมือและจัดการกับข้อมูลข่าวลือแบบนี้อย่างไรนะครับวันนี้นะครับหลายท่านบอกว่าคิดถึงเขาเขาหายไปไหนนะวันนี้เขาจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับผมอดีตนะผู้ดำเนินรายการ Wake Up Thailand แล้วก็ Voice Insight ในยุคแรกนะครับผมนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิษพงษ์สวัสดิ์ครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณผู้ชมแสดงความเห็นมาได้ที่ facebook.com/voicetv และทุกโซเชียลมีเดียติด Hashtag Tonight Thailand ครับค่ะก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องข่าวลือที่มากมายมหาศาลช่วงนี้มาดูข่าวจริงกันบ้างนะคะเรื่องของเหตุระเบิดมีความคืบหน้าล่าสุดก็คือตอนนี้มีการออกหมายจับชายเสื้อเหลืองคนที่อยู่ใน CCTV แล้วค่ะคุณตัวครับผมศาลอาญากรุงเทพใต้ได้อนุมัติตามที่ตำรวจสน.ลุมพินียื่นคำร้องขอออกหมายจับผู้ต้องหาสงสัยวางระเบิดแยกราชประสงค์นะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติตามภาพสเก็ตซึ่งมีทั้งหมด6ข้อหาด้วยกันนะครับผมแล้วก็ระบุถึงรูปพรรณสันฐานนะครับเป็นชายรูปร่างสูงผิวขาวใบหน้ารูปไข่ผมฟูสีดำตาปรือหูรีบนะครับดั้งจมูกโด่งปากหนาไม่มีหนวดเข่าสวมแว่นสายตานี่ระบุอยู่ในคำฟ้องที่ในหมายจับด้วยนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงถึงความคืบหน้าเหตุระเบิดแยกราชประสงค์นะครับโดยพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสช.ก็ระบุว่าขอให้ประชาชนนั้นนะครับได้ใช้ชีวิตตามปกตินะครับและกองกำลังรักษาความสงบได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดส่งสายตรวจรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับรวมทั้งก็แสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ่งสำคัญก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับและหลังจากเกิดเหตุระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงบริเวณแยกราชประสงค์ใกล้กับศาลนะครับพระพรหมเอราวัณนะครับในช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาแล้วก็ร้านค้าได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับรวมทั้งรถยนต์ต่างๆเพราะขนาดเกิดเหตุเป็นช่วงที่ติดสัญญาณไฟแดงแล้วก็มีรถสะสมบริเวณดังกล่าวจำนวนมากนะครับขณะที่การสอบสวนคดีนะครับนอกเหนือจากการออกหมายจับแล้วนะครับก็มีความคืบหน้ากับการติดตามเบาะแสของผู้ต้องสงสัยแล้วแล้วก็ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างนำข้อมูลนะครับมาประกอบผลการพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์กับวัตถุพยานที่รวบรวมได้จากที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมอื่นๆด้วยซึ่งโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศรีก็บอกว่านะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็ตั้งรางวัลนำจับ1ล้านบาทนะครับให้กับผู้ที่ให้ข้อมูลกับผู้ก่อเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์หากสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วก็มีการเรียกตัวมือโพสต์ที่ทำนายว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงเข้ามาสอบปากคำโดยเจ้าตัวระบุว่าได้ข้อมูลจากลูกเพจรายหนึ่งครับส่วนทางการบินไทยนะครับก็ยอมรับว่าทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคุณจรัญพรโชติกาเสถียรบอกว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อภาคของการท่องเที่ยวนะครับนอกเหนือจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินแล้วนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารขอเลื่อนการเดินทางแล้วร้อยละ20ของผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าแต่ยังไม่พบการคืนตั๋วนะครับส่วนมูลค่าความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้ครับและการยืนยันข้อมูลนะครับในส่วนของผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุระเบิดแยกราชประสงค์มีผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้เรายึดตามสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีทั้งหมด20คนนะครับระบุตัวบุคคลได้แล้ว12รายเป็นไทย4คนมาเลเซีย2คนอินโดนีเซีย1คนฮ่องกง2รายสิงคโปร์1รายจีน1รายและไม่ทราบชื่อแต่ไม่ทราบสัญชาติ1รายนะครับส่วนอีก8รายยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับโดยล่าสุดวันนี้ก็มีผู้บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้ว55รายแล้วก็ยังพักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆ68รายนะครับ
สังเกตไหมว่าตัวเลขที่เราคุยกันในส่วนของศูนย์ในส่วนของเรียกว่าเอราวันนะครับกับทางสำนักตำรวจแห่งชาติจะค่อนข้างแตกต่างกันอยู่รวมทั้งในหลายสื่อในขณะนี้นะครับแต่ว่าเอราวันนี้ก็ถือว่าเชื่อถือได้พอสมควรเพราะว่าเขาดีลกับทางโรงพยาบาลโดยตรงแต่ว่าตัวเลขอาจจะล้ำหน้าทางตำรวจไปเพราะว่าทางตำรวจต้องการการยืนยันที่ชัดเจนนะคะส่วนเรื่องของคนฮ่องกงนี่ก็มีเพิ่มเติมว่าสรุปอังกฤษบอกว่าเป็นพลเมืองอังกฤษนะคะแต่ว่ามีสถานะเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ที่ฮ่องกงแต่ว่าสัญชาติเนี่ยเป็นสัญชาติของอังกฤษนะคะก็ต้องติดตามต่อไปจริงๆแล้วตัวเลขจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตผ่านไป48ชั่วโมงควรจะนิ่งได้แล้วแต่ก็ยังคงไม่นิ่งนะคะก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้คนกรุงเขาค่อนข้างจะมีปฏิกิริยากันนะคะก็คือการเพิ่มความการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากโดยเฉพาะบริการขนส่งสาธารณะวันนี้คุณต่วยไปลงพื้นที่มาประชาชนเขาบ่นกันไหมคะว่ามีการตรวจเข้มรู้สึกรำคาญหรือว่าจริงๆแล้วอุ่นใจมากกว่าครับสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการตรวจตรานะครับเพิ่มเจ้าหน้าที่ในระบบรถไฟฟ้าและสถานที่สาธารณะต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเหตุระเบิดนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยสถานที่สาธารณะซึ่งมีประชาชนจำนวนมากโรงแรมศูนย์การค้ารวมทั้งรถไฟฟ้าต่างๆนะครับ BTS MRT Airport Link ตอนนี้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วมีการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรานะครับตามจุดเสี่ยงต่างๆรวมทั้งตรวจสัมภาระและสิ่งของของผู้ใช้บริการและผู้โดยสารนะครับทั้งการใช้เจ้าหน้าที่และเครื่องตรวจด้วยรวมทั้งมีกล้อง CCTV นะครับที่ต้องมีความพร้อมตลอดเวลาซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็ยินดีให้มีการตรวจสัมภาระและความปลอดภัยเพราะว่าหลังเกิดเหตุการณ์พวกเขาต้องระมัดระวังมากขึ้นครับลองไปฟังเสียงกันครับก็ยินดีให้ตรวจนะคะเพราะว่ามันเพื่อความปลอดภัยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ากระบวนการตรวจก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายตอนนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะหมายความว่ามันก็ช่วยให้รู้สึกว่าได้รับการดูแลมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าในส่วนอื่นๆคือลักษณะการตรวจนะคะมันก็ไม่ได้คือไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรในการตรวจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาซุกอะไรมาจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนค่ะอ๋อยินดีครับผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคเลยนะมันเป็นการเขาเรียกว่าระบบ security ของเขามันมากขึ้นมันดูเหมือนยุ่งยากนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับมากขึ้นนะครับมากขึ้นก็พอดีว่าท้ายอย่างของผมเนี่ยก็จะมีการประสานการบอกกล่าวกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าผู้บังคับบัญชาครับก็บอกว่าพวกถังขยะเอ้ยถุงเอ้ยกล่องเอ้ยที่อยู่ตามริมถนนก็ถ้าหลีกเลี่ยงการเดินเข้าใกล้ได้ก็จะให้หลีกเลี่ยงไม่ค่ะยินดีค่ะเป็นเรื่องที่แบบทุกคนควรจะมีสำนึกกันนะคะในความปลอดภัยของประเทศอะค่ะควรอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่ามันจะมีระเบิดแอบซ่อนตรงไหนอีกอะค่ะความร่วมมือแต่ก็ตรวจเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้แบบว่าคนมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยเหมือนคงแบบคงเพราะเหมือนกังวลอะยิ่งแบบที่คนชุมนุมเยอะๆก็จะยิ่งแบบยิ่งกลัวอะไรเงี้ยค่ะครับเราได้ข่าวสารรู้สึกเครียดอยู่ที่ตรงนั้นเครียดใช่เพราะทำงานอยู่แถวเทอร์มินอลแถวอโศกอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบคนเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะแบบรีบกลับบ้านกว่าปกติอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญคือหากมีการลืมหรือวางทรัพย์สินภายในรถไฟฟ้าและสถานีทำให้ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยรวมทั้งเมื่อมีการเสนอข่าวทำให้ประชาชนอาจตกใจได้นะครับซึ่ง BTS ก็ขอให้ผู้โดยสารระมัดระวังและหากเกิดเหตุผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหลังเกิดเหตุที่สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินบริเวณท่าเรือสาทรแล้วก็สถานีรถไฟฟ้า BTS นานาในวันนี้ครับเราไปตรวจพบไม่มีเจ้าของเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบการปิดกั้นอะไรอย่างนี้ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกแล้วก็ความล่าช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากขอความร่วมมือจากผู้โดยสารเนี่ยให้พยายามระมัดระวังว่าอย่าในการเดินทางอย่าลืมของทิ้งไว้โดยไม่ได้มีใครดูแลนะครับนอกจากนี้สถานีขนส่งนะครับสนามบินบขสนะครับผมรวมไปถึงสถานีรถไฟก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นกันครับค่ะก็น่าสนใจนะคะพลเมืองไทยบอกว่าเป็นจิตสำนึกสาธารณะที่จะต้องยอมให้ตรวจคนนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าทีเดียวค่ะทีนี้เราไปดูปฏิกิริยาต่างชาติกันบ้างเมื่อวานเพิ่งจะพูดไปถึงนายกโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียว่ามาเสนอตัวช่วยสืบสวนเนี่ยก็เป็นการเอาคะแนนเสียง
กับประชาชนภายในประเทศวันนี้มีเรื่องต่อเนื่องประชาชนไทยตื่นเต้นดีใจกันใหญ่ว่าโทนี่แอปปอร์ตบอกว่าอย่าหยุดเที่ยวไทยให้มาเที่ยวกันเถอะบอกว่าเป็นมหามิตรเลยแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะก็ถือว่าเป็นกระแสที่คนไทยหลายคนซาบซึ้งนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนายโทนี่แอปปอร์ตได้ประกาศนะฮะว่าจะช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการสอบสวนเหตุระเบิดอย่างเต็มที่เท่านั้นไม่พอนะฮะยังจะบอกให้คนออสเตรเลียไม่ควรจะระงับการเดินทางมายังประเทศไทยด้วยเพราะไม่งั้นถือว่าจะเป็นการเดินตามหมากของผู้ก่อการร้ายนะครับคำพูดนี้ก็ถือว่าเป็นคำพูดที่หอมหวานมากนะฮะจนคนไทยหลายคนเคลิ้มครับว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นมิตรที่สนิทแนบแน่นกับคนไทยมากนะครับจนถึงยอมที่จะสวนกระแสกับรัฐบาลชาติอื่นๆที่ต่างออกมาประกาศคล้ายกันนะครับว่านักท่องเที่ยวควรจะเลื่อนกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยแต่คุณผู้ชมครับถ้าพิจารณาให้ดีนะฮะรัฐบาลไทยและออสเตรเลียไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันนักนะฮะโดยเฉพาะนับตั้งแต่การรัฐประหารเป็นต้นมาโดยออสเตรเลียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่แสดงออกอย่างแข็งกร้าวชัดเจนที่สุดนะครับในการไม่ยอมรับการรัฐประหารในประเทศไทยแล้วก็เรียกร้องให้ไทยนั้นหวนคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดด้วยครับขณะที่ก่อนหน้านี้หลายครั้งนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียก็ได้ออกมาโจมตีไทยในกรณีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่เนืองๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการที่จู่ๆนายกออสเตรเลียจะออกมาแปรเปลี่ยนเป็นมหามิตรของไทยเนี่ยจึงถือว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะแต่ท่าทีของนายแอปบอทที่เป็นเช่นนี้มันมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังนะฮะนั่นก็คือรัฐบาลออสเตรเลียกำลังบำเพ็ญตนเป็นผู้นำในการต่อต้านการก่อการร้ายรวมถึงใช้วิธีแข็งกร้าวในการรับมือกับการก่อการร้ายด้วยนะฮะแข็งกร้าวที่ว่าไม่ใช่แค่การใช้กำลังเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงการแสดงให้เห็นว่าทุกโอกาสนะครับว่าการข่มขู่ของผู้ก่อการร้ายหรือว่าการเผยแพร่ความหวาดกลัวในการก่อวินาศกรรมไม่มีผลกับชาวออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกของนายแอปบอทในครั้งนี้จึงไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจนะฮะแต่เป็นการใช้ไทยเป็นเวทีในการแสดงออกจุดยืนทางการเมืองครับทั้งเป็นการหาเสียงนะฮะในประเทศรวมถึงเป็นการตอกย้ำบทบาทในเวทีโลกที่จะเป็นผู้นำในการก่อการร้ายด้วยครับพี่ชอบค่ะเรื่องนี้ใครที่ไปแชร์และไปชื่นชมถ้าว่าชื่นชมโดยรู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็โอเคนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเขายอมรับรัฐบาลไทยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่จุดประสงค์ของโทนี่แอปปอร์ตแน่นอนค่ะเราออกจากเรื่องระเบิดสักครู่หนึ่งนะคะเยอะแยะเหลือเกินมาที่อีกเรื่องนึงน่าสนใจค่ะเป็นเรื่องของการปราบปรามหนังโป๊เด็กโดยบรรดาบริษัทไอทีเหรอคะใช่แล้วค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของ5บริษัทยักษ์ใหญ่ IT นะคะกับองค์กร Internet Watch Foundation หรือว่า IWF ของทางอังกฤษเขาค่ะคือมีการจับมือร่วมกันเพื่อที่จะรณรงค์นะคะแล้วก็ต่อต้านสื่อลามกเด็กหรือว่าการอนาจารที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะซึ่งมีความร่วมมือกับทั้ง Facebook Google Microsoft Yahoo แล้วก็ทาง Twitter ด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยทางองค์กร IWF เขาได้คิดระบบขึ้นมาซึ่งระบบนี้ค่ะจะเป็นการตรวจจับแล้วก็บล็อกภาพที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศของเด็กรวมถึงสื่อลามกเด็กต่างๆนะคะโดยเขาจะจับจากข้อมูลหรือว่ามันจะเป็นตัวแทนในการเอาข้อมูลต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกระบวนการเพื่อย่อยข้อมูลก่อนที่จะเข้ารหัสนะคะทำให้ข้อมูลต่างๆที่ได้นั้นเนี่ยมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเสมือนเป็นรอยนิ้วมือของอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถแทร็กได้ว่าอาชญากรที่เป็นคนก่อเหตุเหล่านี้คือใครนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้จะใช้ใน5สื่อหลักไปค้นดูก่อนว่ารูปต่างๆบน5สื่อหลักนี้มีความผิดอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็จะทำการแบนถ้าเกิดพบว่ารูปนั้นเนี่ยเข้าข่ายนะคะว่าเป็นเกี่ยวกับสื่อลามกเด็กนะคะก็จะทำการแบนไม่ให้อัปโหลดรวมถึงไม่ให้แชร์รูปดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งทางองค์กรนี้เขาก็บอกว่าคาดว่านะคะจะสามารถรณรงค์แล้วก็ลบสื่อต่างๆที่มีความไม่เหมาะสมแบบนี้ได้เนี่ยถึงประมาณ500เว็บไซต์ต่อวันนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกด้วยว่าจะพยายามขยายไปยังเว็บไซต์อื่นๆต่อไปนะคะแต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อสงสัยค่ะว่ามันจะครอบคลุมพอหรือไม่เพราะว่านอกจากการใช้อินเทอร์เน็ตสื่อหลักแล้วปัจจุบันนี้มันก็ยังมีระบบที่เรียกว่า peer to peer หรือว่าเป็นการเชื่อมต่อแลนแบบโครงข่ายโดยตรงระหว่างคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าหลายๆคนปัจจุบันนี้ก็มีการเข้าเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนด้วยทั้งนี้ยังไงก็อาจจะต้องไปพัฒนากันต่อว่าจะไปจับอย่างไรให้มีความครอบคลุมมากกว่านี้แต่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ถ้าเกิดพัฒนาไปมากกว่านี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์เช่นกันถือว่าเป็นเหมือนกับ CSRค่ะของบรรดาบริษัท IT นะคะแล้วก็สำแดงพลังด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอิทธิพลไม่แพ้รัฐบาลถ้าเกิดจะคิดจะจัดการเรื่องอะไรขึ้นมาจริงๆนะคะแต่ว่ายังไงรัฐบาลก็ยังมีส่วนสำคัญในการที่แสดงออกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงสัญลักษณ์อย่างทำเนียบขาวของสหรัฐเองนะคะบอกว่า
ได้จ้างคนข้ามเพศเป็นผู้หญิงข้ามเพศเป็นคนแรกฟังดูเหมือนจะก้าวหน้าแต่มันช้าไปหรือเปล่าคุณต้นทำไมถึงเป็นครั้งแรกเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานะฮะคือล่าสุดมีรายงานจากทำเนียบข่าวว่าทำเนียบข่าวได้ว่าจ้างสตรีที่เพิ่งผ่านการแปลงเพศมานะฮะเป็นพนักงานครั้งแรกเธอคนนี้นะฮะชื่อว่าราฟฟี่ฟรีดแมนเกิร์สแพนนะครับโดยเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมและก็สรรหาบุคลากรขึ้นตรงกับสำนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลครับก่อนหน้านี้นะฮะเธอเคยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสตรีข้ามเพศผิวสีด้วยที่จัดโดยทำเนียบขาวซึ่งเธอมีส่วนผลักดันให้ทางการพัฒนาแผนการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศหลายด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งชนชั้นปัญหาสุขภาพจิตปัญหาไร้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ปัญหาการว่างงานด้วยนะครับนอกจากนี้นะฮะฟรีดแมนเกิร์สแพนเนี่ยยังเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับหน่วยงานเพื่อความเท่าเทียมของคนข้ามเพศแห่งชาติโดยได้ริเริ่มกระบวนการยุติธรรมด้านเศรษฐกิจและการเหยียดผิวครับโดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนข้ามเพศผิวสีที่มีฐานะยากจนนอกจากนี้นะฮะยังเคยเป็นหนึ่งในทีมงานของอดีตผู้แทนรัฐแมสซาชูเซตส์อย่างคาร์ล ซิออติโน่จูเนียร์อีกด้วยนะครับซึ่งคุณคนนี้นะฮะซิออติโน่ก็ได้ให้ความเห็นว่าการว่าจ้างเธอเข้าทำงานในทำเนียบขาวนั้นเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความสำเร็จของกลุ่มคนข้ามเพศครับแต่แน่นอนว่ามันเป็นเพราะความสามารถของเธอนะฮะรวมทั้งการทำงานหนักของเธออย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับการเข้ามาของฟรีดแมนเกิร์สแพนนั้นอาจจะช่วยส่งเสริมความพยายามด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพของประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยนะครับซึ่งเธอได้ร้องขอให้ปล่อยตัวนักโทษผู้อพยพซึ่งเป็นคนข้ามเพศที่ไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลโดยรัฐครับเพราะเธอมองว่าพวกเขาเหล่านั้นอาจถูกคุมขังอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยและอาจตกเป็นเป้าในการใช้ความรุนแรงในเรือนจำด้วยครับพี่ชอค่ะถือว่าน่าสนใจนะคะจริงๆแล้วควรจะหมดยุคได้แล้วที่เราจะจับจ้องที่ว่าใครเป็นเพศอะไรในการจ้างงานหรือไม่จ้างงานใครนะคะเรื่องนี้จริงๆอยากรู้เหมือนกันว่าทำเนียบรัฐบาลของไทยเคยจ้างคนข้ามเพศหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มีอยู่แล้วเนี่ยถ้าใครรู้สามารถติดแฮชแท็กแล้วก็คุยกับเราได้นะคะช่วงนี้เราไปฟังสรุปข่าวนะคะแล้วก็พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจไวอากร้าสำหรับผู้หญิงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้นำเหล่าทัพผู้บังคับบัญชาชั้นสูงร่วมพิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบุรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง7พระองค์ณอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอุทยานราชพักสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนเกียรติคุณพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลังจากใช้เวลาก่อสร้างเป็นระยะเวลากว่า10เดือนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วแทนตำแหน่งที่ว่างลงส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นล่าสุดได้มีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหมายเผยนายกรัฐมนตรีมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนเข้าใจและจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นหลังอัยการยื่นฟ้องนายชวนนท์อินทรกมารสุดนายเทพไทยเสนพงษ์และนายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จำเลยฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาผ่านรายการสายล่อฟ้าทางทีวีดาวเทียมช่องบลูสกายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2555มีเนื้อหาทำนองใส่ความนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นว่าโดดภารกิจการประชุมของรัฐสภามาทำภารกิจวอร์5ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นวันนี้นายชวนนท์และนายเทพไทยมาศาลตามนัดส่วนนายสิริโชคติดธุระไปต่างประเทศทนายจึงขอเลื่อนนัดออกไปศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนโดยให้นัดจำเลยทั้ง3มาฟังคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่27สิงหาคมนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผย23ประเทศแนะนักท่องเที่ยวหลังเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อค่ำวันจันทร์โดยมี12ประเทศให้พลเมืองของตนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษระหว่างพำนักในประเทศไทยซึ่งระดับ1ได้แก่เนเธอร์แลนด์ระดับ2ประกอบด้วยออสเตรียเบลเยียมเดนมาร์กฝรั่งเศสญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวันและสหรัฐอเมริการะดับ3คือขั้นเตือนให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดได้แก่ออสเตรเลียแคนาดาจีนเยอรมนีอิตาลีไอซ์แลนด์นิวซีแลนด์รัสเซียและสหราชอาณาจักรส่วนระดับที่4เป็นระดับสูงสุดขั้นทบทวนการเดินทางได้แก่ฮ่องกงผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมและศาสนาอิสลามร่วมกันเรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยและประเทศที่ผลิตน้ำมันเลิกใช้พลังงานฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินภายในปี2050และให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนแบบ 100%
พร้อมเรียกร้องให้นักการเมืองร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าในการควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอีกเกินกว่าปกติ2องศาเซลเซียสทางนี้ผู้นำกลุ่มศาสนาอิสลามระบุว่าชาวมุสลิมกว่า 1,600 ล้านคนทั่วโลกมีหน้าที่ทางศาสนาในการต่อสู้กับปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตามที่พระคัมภีร์อัลกุรอานบอกไว้ว่าจงอย่าอหังการต่อโลกนายแบรดอดัมผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Life Watch ออกแถลงการประณามเหตุระเบิดที่ราชประสงค์โดยแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตย้ำว่าไม่มีเหตุผลหรือว่าข้ออ้างใดที่จะสามารถสร้างความชอบธรรมให้กับการโจมตีในครั้งนี้ได้และยังกล่าวด้วยว่าในช่วงเวลาหลังจากการโจมตีที่เลวร้ายเช่นนี้รัฐบาลไทยที่มีความจำเป็นกว่าที่ผ่านมาในการยึดมั่นในหลักนิติรัฐในการสอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างโปร่งใสเที่ยงธรรมเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมายให้ได้โดยกระบวนการทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามการเคารพสิทธิมนุษยชนไทยแอร์เอเชียสายการบินมาเป็นอยู่ที่ดีขึ้น AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าเกิดมาสู่ช่วงที่2ของท็อปนิวส์นะคะก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆกันมีกิจกรรมที่จะให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับทาง Voice TV ค่ะครับและสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม Your Voice Your Voice นะครับกับการโหวตสุดยอดข่าวปลุกความคิดของ Voice TV ตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อลุ้นรับนะครับ Samsung Galaxy S6 จำนวน21เครื่องนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้จนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นนะครับ21สิงหาคมนี้นะครับและจะจับรายชื่อผู้โชคดี21ท่านนะครับที่ได้รับ Samsung Galaxy S6 ครับ25สิงหาคมนี้นะครับและประกาศรายชื่อผู้โชคดี1กันยายนนี้ครับทางเว็บไซต์และ Facebook ของ Voice TV นะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกยังไม่ได้ร่วมโหวตนะครับ2ช่องทางนะครับเว็บไซต์ voicetv.co.th และแอปพลิเคชันของ Voice TV ทั้งระบบ iOS และ Android อย่าลืมนะครับ Samsung Galaxy S6 21เครื่องรอคุณผู้ชมอยู่ครับค่ะมาเข้าข่าวกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามีการเปิดศาลพระพรหมที่ราชประสงค์อีกครั้งหนึ่งให้นักท่องเที่ยวไปสักการะบูชาชื่นชมได้ตามปกติถือว่าเป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งมากผ่านเหตุระเบิดมายังไม่ถึง2วันดีเปิดให้บริการแล้ววันนี้คุณต๋วยนะคะก็เลยจะมาพูดให้เราฟังถึงความสำคัญของพื้นที่ราชประสงค์การเมืองบนความเชื่อเป็นยังไงคะครับผมจริงๆแล้วแยกราชประสงค์นั้นถ้าจะให้เล่านั้นผมว่าจัดอินเทอร์วิวได้ครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ฉันว่าได้หนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะนะครับวันนี้เลยขอแบบฉบับมินินะครับเพื่อที่จะบอกถึงสี่แยกราชประสงค์นะครับซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนเพลินจิตและถนนราชดำริคือนอกจากเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญแล้วก็มีสถานที่ประดิษฐานของศาลเทพเจ้าในศาสนาฮินดูหรือแยก6เทพนะครับแต่จริงๆแล้วที่เรารวบรวมได้นะครับหลายแห่งเนี่ยไม่ค่อยตรงกันเราขอว่ามี8องค์ละกันนะครับ8เทพนะครับที่นักท่องเที่ยวและประชาชนไปสักการะไม่ว่าจะเป็นท้าวมหาพรหมนะครับที่หน้าโรงแรมแกรนด์แฮทเอราวัณนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือเพื่อปัดเป่าอันตรายส่งเสริมความสำเร็จพบแต่ความสมหวังพระนารายณ์ประทับยืนบนพญาอนันตนาคราชบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพระแม่อุมาเทวีหน้าบิ๊กซีราชดำริครับพระพิฆเนศและพระตรีรมุตินะครับหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อันนี้เขาไปขอเรื่องความสำเร็จแล้วก็ขอเรื่องของความรักคู่รักกันนะครับตรีมูรตินะครับผมในส่วนอีกอันนึงครับพระนารายณ์ทรงสุบรรณหรือครุฑหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลท้าวอมรินทราธิราชหน้าศูนย์การค้าอมรินพลาซ่าและพระลักษมีนะครับหลายคนไม่ทราบว่ามีพระลักษมีอยู่ที่ชั้น4ของเกสรพลาซ่าด้วยการสร้างเทพต่างๆที่ราชประสงค์เนี่ยมันมีความเชื่อก็คือเพื่อก่อสร้างโครงการต่างๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเพราะการก่อสร้างบริเวณนี้มันมักเกิดปัญหาสร้างไม่เสร็จเกิดอุบัติเหตุต่างๆด้วยรวมทั้งสี่แยกราชประสงค์นี้เขามีฉายานะครับที่เรียกขานกันหลากหลายมันจะเป็นสี่แยกมหาเศรษฐีเพราะว่าเป็นที่ตั้งของธุรกิจของเศรษฐีตระกูลดังในประเทศไทยสี่แยกการเมืองครับเพราะว่านปช.ไปชุมนุมปี2513กปปส.ไปชุมนุมปี2557นะครับสี่แยกพระพรหมเพราะว่าเป็นที่ตั้งของศาลเท้ามหาพรหมสี่แยกเทพเจ้าเพราะว่าเป็นศาลเทพเจ้าศาสนาฮินดูนะครับสี่แยกอาถรรพ์ที่มีฮวงจุ้ยเหมือนใบพัดเหมือนกับเขาบอกว่ามันเหมือนกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคือเมื่อมีคนจำนวนมากใบพัดก็จะหมุนแล้วบริเวณนั้นมีเทพเจ้าสถิตอยู่เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละองค์ก็เลยแสดงพลังออกมานะครับรวมทั้งก็มีเรื่องเล่าในอดีตด้วยเหมือนกับว่าเมื่อครบรอบกรุงเทพเนี่ยมันจะต้องเกิดการบูชายัญเพราะว่าตอนสร้างกรุงเทพเนี่ยลงเสาหลักเมืองเนี่ยมีการนำคนจริงๆลงไปไว้ในก้นหลุมและมีงูสี่ตัวเลื้อยลงไปถูกฝังพร้อมกับคนด้วยนะครับรวมทั้งสี่แยกได้ประสงค์คือใกล้กับโรงพยาบาลตำรวจมีผู้เสียชีวิตทุกวันแล้วก็มีการเรียกขานว่าเป็นประตูผีคือเป็นสี่แยกที่อาถรรพ์ด้วยเพราะเป็นเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของเจ้านายสมัยก่อนแล้วก็มีการประหารนักโทษที่นี่ด้วยนะครับบริเวณนี้ก็เลยมี
ไปด้วยความเย็นแล้วก็การสาปแช่งด้วยแล้วก็ล่าสุดชื่อใหม่นะสี่แยกแห่งความโศกเศร้าหลังจากเกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงค์เมื่อ17สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมฟังแล้วหลายท่านอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลสำหรับสี่แยกราชประสงค์ครับจริงๆน่าจัดเรื่องความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะเพราะว่ามีหลายความเชื่อที่นักประวัติศาสตร์เขาพิสูจน์กันแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่พูดตรงนี้ยาวนะคะเอาไว้โอกาสหน้านะคะน่าจะได้จัดกันยาวๆครั้งนึงเกี่ยวกับแยกราชประสงค์นะคะไปที่เรื่องนึงดีกว่านะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะช่วงที่มีระเบิดทั้งจริงทั้งปลอมแบบนี้คนก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเดินถนนเลยแต่คุณต้นยังยืนยันว่าจะเดินได้มั้ยคะควรเดินบนทางเท้าด้วยนะฮะนี่เป็นโครงการเมืองกรุงเทพเดินได้เดินดีนะครับของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองหรือว่า UDDC ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ดำเนินโครงการนี้มาก้าวสู่เฟสที่2แล้วนะครับหลังจากที่ดำเนินการเริ่มต้นเฟสแรกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับคือเฟสเมืองเดินได้ครับด้วยการศึกษาศักยภาพแล้วก็จัดทำแผนที่ศักยภาพการเข้าถึงด้วยการเดินในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะฮะโดยการศึกษาเบื้องต้นนะครับพบว่าย่านสยามปทุมวันนะครับย่านราชประสงค์ประตูน้ำและก็ย่านสีลมสาทรมีศักยภาพในการเข้าถึงด้วยการเดินมากที่สุดตามลำดับนะครับอย่างไรก็ตามครับคำว่าเมืองเดินได้นะฮะยังไม่การันตีว่ามันจะเดินได้ดีหรือเปล่านะครับดังนั้นในระยะที่2ของโครงการหรือว่าระยะเมืองเดินดีจึงเป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ยุทธศาสตร์และจะทำดัชนีเมืองเดินดีเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบทางเดินเท้าที่เหมาะสมกับการเดินต่อไปนะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการในระยะที่2ของโครงการกรุงเทพเมืองเดินได้เมืองเดินดีก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นการถึงภาพในฝันของทางเดินเท้าตลอดจนสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกรุงเทพนะครับความคิดเห็นร่วมกันข้อหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะฮะก็คือภาครัฐควรพัฒนาเมืองโดยให้ความสำคัญกับทางเท้าเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นสาธารณูปโภคที่เข้าถึงคนทุกคนในขณะที่ประชาชนทุกคนก็ควรตระหนักถึงสิทธิ์ในการใช้ทางเท้าอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมดูครับทางเดินเท้าทั้งหมดนะคะคือกับคนกับสถานที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าหน้าบ้านเราเองเนี่ยบางทีมันก็เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินเหมือนกันนะคะคือนอกจากสิทธิว่าโอเครัฐคนทำอะไรใครคนทำอะไรแล้วเราเองก็ควรจะต้องลุกขึ้นมานอกจากที่ว่าไม่ยอมกับบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องแล้วอะค่ะก็ลุกขึ้นมาดูหน้าที่ของเราด้วยว่าแล้วหน้าบ้านเราล่ะเราเองยังเอาขยะมาขวางทางอยู่หรือเปล่าเราเองยังเอาอะไรมาขวางทางเดินเองหรือเปล่าไม่รักษาความสะอาดหรือเปล่าแต่ขณะที่เราออกภาษีเนี่ยไปลงทุนในการสร้างโครงสร้างนั้นเพื่อให้คนใช้รถยนต์ได้สะดวกเนี่ยนะหรือทำทุกอย่างให้รถสะดวกเนี่ยมันไม่กลายไปอุดหนุนคนส่วนน้อยแปลว่าเราเสียภาษีไปอุดหนุนคนส่วนน้อยต้องไม่ให้รถยนต์เป็นเอกนะคะคือคนเดินเนี่ยการเดินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเบียดเบียนทุกๆคนเบียดเบียนทรัพยากรเนี่ยน้อยกว่าจักรยานด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยคนเดินเนี่ยจะต้องมาอันดับหนึ่งเพราะเป็นเรื่องที่พื้นฐานที่สุดละแล้วเรามันแทบไม่ได้เบียดเบียนใครนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนเดินจะต้องสะดวกสบายและปลอดภัยที่สุดนะคะตามด้วยจักรยานคนทรงมวลชนนะคะแล้วก็รถสาธารณะอื่นๆแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็จะต้องมาสุดท้ายเลยคุณผู้ชมครับบนพื้นผิวการจราจรของกรุงเทพนะครับมีคนนะครับประชาชนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอยู่ประมาณ 30% นะครับในขณะที่อีกกว่า 70% ที่เหลือนั้นเป็นคนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนใช้การเดินเท้าเป็นหลักนะครับการพัฒนาที่มุ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลจึงถือเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างหนึ่งในสังคมนะครับสำหรับใครที่ยังมีมายาคติว่ากรุงเทพไม่เหมาะเป็นเมืองเดินได้เมืองเดินดีนะฮะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่วงอินเทอร์วิววันพรุ่งนี้นะครับโอ้อยากให้ถึงอินเทอร์วิววันพรุ่งนี้แล้วเสียงกันมากเลยครับพี่ตุ๋ยเตรียมเสียงแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการจัดการทางเดินเท้าถนนมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการของคนเมืองแต่มันคือจิตวิญญาณของประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเชื่อในหลักการประชาชนเป็นใหญ่คนที่เขาเดินถนนเนี่ยคือคนที่เป็นใหญ่คือคนที่เป็นคนส่วนมากของสังคมควรจะได้รับสิทธิในการใช้พื้นที่สาธารณะตรงนี้ไม่ใช่ให้กับคนที่ใช้รถอย่างเดียวเท่านั้นนะคะพูดถึงเรื่องสิทธิมีสิทธินึงที่เราอาจจะหลงลืมไปสิทธิในการมีชีวิตเซ็กส์ที่สมบูรณ์พูนสุขนะคะผู้ชายเนี่ยมีไวอากร้าช่วยนะคะเวลาที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศแต่ว่าผู้หญิงทำไมถึงไม่มีใครคิดไวอากร้าสำหรับผู้หญิงตอนนี้มีแล้วใช่ไหมคุณตุ๋ยครับผมเพราะว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA ได้รับรองมาตรฐานยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศสำหรับผู้หญิงหรือว่า Female Viagra ของบริษัทเภสัชกรรม Sprout แล้วนะครับยาดังกล่าวได้รับการออกแบบให้เพิ่มแรงขับทางเพศของผู้หญิงด้วยการกระตุ้นการหลั่งของสารเคมีในสมองโดยตรงซึ่งหลังจากผู้เชี่ยวชาญ
ได้ทำการทดลองตัวยากับหญิงสาวกลุ่มหนึ่งแล้วพวกเธอบอกว่าผลที่ได้นั้นอยู่ในระดับพอใช้ได้นะพวกเธอบอกว่าอยู่ในระดับพอใช้ได้เดิมทีเนี่ยไวอากร้าสำหรับผู้หญิงหรือว่าแอดดี้เนี่ยนะถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทยาสัญชาติเยอรมนีแต่ว่า FDA ไม่ผ่านการรับรองมาแล้ว2ครั้งเนื่องจากว่ามีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการเวียนหัวเคลื่อนไส้นะครับสเปราจึงขอซื้อตัวยามาพัฒนาต่อซึ่งรายงานของ FDA เมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยได้จำกัดความของยาตัวนี้ว่าเป็นตัวยาที่ช่วยรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้หญิงที่เกิดขึ้นก่อนถึงวัยหมดประจำเดือนและแพทย์ยังยืนยันว่าสามารถรับประทานได้ทุกคืนอีกด้วยนะครับขณะที่บริษัทเภสัชกรรมรายใหญ่อื่นๆต่างก็ล้วนเคยศึกษาอาการขาดความต้องการทางเพศของผู้หญิงแต่ก็ตัดสินใจล้มเลิกแผนที่จะผลิตตัวยาออกมามีสเปราเนี่ยมีพนักงานเพียง25คนนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Event The Score ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมสิทธิสตรีที่ช่วยออกตัวกับ FDA ว่าการมียากระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ชายเพียงเพศเดียวนั้นมันเป็นความไม่เท่าเทียมโอ้เห็นด้วยมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้หญิงก็มีความต้องการทางเพศเหมือนกันไม่ต้นไม่เข้าใจคือไวอาก้าของผู้ชายมันกระตุ้นการแข็งตัวของอวัยวะไม่ใช่หรอและผู้หญิงต้องการมันออกฤทธิ์เหมือนกันค่ะคือไวอาก้าเนี่ยไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้แต่ว่าตัวยาแอดดี้เนี่ยจะเป็นยาที่ไปเพิ่มการหลั่งสารเคมีในสมองซึ่งทำให้ผู้หญิงเนี่ยพ้นจากภาวะหดหู่แล้วมีความต้องการทางเพศขึ้นมาคือทำงานคนละแบบแต่โดยพื้นฐานเหมือนกันนั่นก็คือทำให้ชีวิตเซ็กซ์ของไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยได้รับการเติมเต็มเหมือนกันเป็นความเท่าเทียมต้องหันไปถามผู้หญิงอีกคนนึงในตรงนี้ด้วยนะครับว่าเขาคิดว่าเรื่องนี้นี่เป็นความก้าวหน้าไหมคะอย่างที่ว่าก้าวหน้านะคะเพราะว่าจริงๆหลายๆอย่างอย่างที่บอกคือทำไมมันมีสำหรับผู้ชายแต่ไม่มีสำหรับผู้หญิงทำไมถึงต้องคิดว่าเรื่องเซ็กส์ผู้ชายต้องเป็นคนเริ่มหรือเป็นคนลีดในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นฝ่ายรองรับอารมณ์อย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องเพศนี่เดี๋ยวจะอีกยาวนะคะค่ะไปที่อีกเรื่องนึงดีกว่าคุณผู้ชมเวลามีน้อยนะคะเรื่องของหุ่นยนต์นะคะคุณเก่งมาทีไรนี่มีนวัตกรรมใหม่ๆมาเสมอแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ค่ะเป็นปัญหาที่เกิดจากนวัตกรรมใช่ค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกคนรังแกเหรอคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันหลายต่อหลายครั้งนะคะว่ามนุษย์คิดว่าหุ่นยนต์ไม่น่าไว้วางใจหุ่นยนต์มีอันตรายจะทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ว่าล่าสุดค่ะผลสำรวจเขาออกมาบอกว่าจริงๆกลับกันมนุษย์เนี่ยแหละค่ะทำลายหุ่นยนต์แล้วก็หุ่นยนต์สามารถไว้ใจมนุษย์ได้จริงหรือไม่ว้ายน่าสงสารกลายเป็นปัญหาสำหรับหุ่นยนต์นะคะใช่ค่ะมนุษย์เป็นภัยต่อหุ่นยนต์แล้วนะคะอันนี้เนี่ยมีการทดสอบร่วมกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์แล้วก็มหาวิทยาลัยไรเออร์สันนะคะเขามีการประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าฮิชบอทค่ะเป็นหุ่นยนต์นักเดินทางความสามารถของมันไม่มีอะไรมากเดินเองก็ไม่ได้ไปไหนเองก็ไม่ได้คือต้องอาศัยคนที่เดินผ่านไปผ่านมามันจะเป็นหุ่นยนต์นักโบกรถเหมือนเวลาในหนังตะวันตกหรือเปล่าคุณไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะคะคือจะโบกรถแล้วก็จะบอกว่าตัวเองจะไปที่ไหนพอบอกเสร็จปุ๊บคนที่จะไปจอดรถรับเนี่ยก็ต้องบอกว่าลงไปอุ้มขึ้นรถค่าเซฟตี้เบลให้แล้วก็พาไปส่งยันจุดหมายนะคะโดยเขามีเป้าหมายจะเดินทางข้ามทวีปนะคะเดินทางไปแคนาดาสหรัฐเยอรมันแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะโดยการโบกรถไปทั้งทริปเลยซึ่งพอเขาโบกรถไปเขาก็จะเอนเตอร์เทนคนขับรถนะคะเพื่ออยู่เป็นเพื่อนนะก็จะมีการพูดคุยมีถามคำถามมีร้องเพลงมีเต้นรำให้ดูนะคะจะได้ไม่เบื่อระหว่างขับรถซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะเจ้าตัวนี้บางทีก็พูดมากเกินไปหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่โดนรำคาญกันนะคะซึ่งถีบลงจากรถอย่างนี้เหรอคะคุณโดนยิ่งกว่านั้นอีกค่ะคุณชอบซึ่งนอกจากการที่เขาจะมาร้องเพลงเต้นรำแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาจะทวีตการเดินทางของตัวเองผ่านทางสื่อ Twitter ไปเรื่อยๆโซเชียลมีเดียด้วยเป็นหุ่นยนต์โซเชียลนะคะเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้เดินทางถึงที่ไหนแล้วอยู่กับใครบ้างนะคะแล้วก็มีแฟนคลับติดตามใช่คนติดตามแล้วมีแฟนคลับของเจ้าตัวฮิชบอทเยอะมากแล้วมีจริงนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ดูว่าอ๋อฮิชบอทจะมาเมืองฉันแล้วฉันจะต้องไปดักตรงไหนถึงจะได้รับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้แต่ปรากฏว่าเกิดสิ่งที่ตรงข้ามกันที่ฟิลาเดลเฟียค่ะหลังจากที่ออกเดินทางไปได้ไม่นานนะคะมีคนพบฮิชบอทกลายเป็นซากอยู่ข้างถนนโดนทำร้ายโดยมนุษย์นะคะแล้วก็มีกล้อง CCTV จับเอาไว้ได้นะคะก็คือโดนแยกแขนแยกขาแยกหัวออกไปหมดเลยต้องจะแจ้งความโดนฆ่าหันศพต้องแจ้งความนะคะแจ้งความฐานทำลายทรัพย์สินฟิลาเดลเฟียก็ได้ฐานะทำลายทรัพย์สินเท่านั้นนะคะซึ่งความน่าสงสารอยู่ที่มันทวีตข้อความสุดท้ายออกมาว่าตอนนี้เนี่ยแม้ร่างกายจะถูกทำลายไปแล้วนะคะแต่ว่าฉันก็ยังอยู่กับเพื่อนเพื่อนมนุษย์ที่ฉันเคยได้พบเจอมาเป็นวิญญาณหุ่นยนต์เป็นวิญญาณหุ่นยนต์ค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าบางทีเนี่ยสิ่งเลวร้ายก็เกิดกับหุ่นยนต์ดีๆเสมอพร้อมกับแฮชแท็กนะคะที่บอกใน USA มันตลกตั้งแต่เริ่มต้นโบกรถกับคนแล้วแต่ว่าจริงๆจุดประสงค์วันนี้คือเขาต้องการจะดูว่าคนมีน้ำใจมากแค่ไหนอ๋อเป็นตัวเทสใช่ค่ะว่าถ้าเกิดมีคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยไปโบกรถจะมีคนรับ
ขึ้นไปหรือเปล่าแสดงว่านี่แสดงความโหดร้ายทมิฬหินชาติของมนุษยชาติใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะมีการทดสอบที่คล้ายๆกันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเขามีหุ่นยนต์สำหรับช่วยช้อปปิ้งเวลาที่จะเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบางทีคนผู้สูงอายุหรือว่าเวลาที่เราต้องซื้อของเยอะๆก็ไม่อยากถือตะกร้าเองเพราะว่า1ต้องเมื่อย2มันอาจจะหนักนะคะเขาก็เลยสร้างหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า Robovi 2ค่ะมาเดินตามแล้วก็คอยถือของให้พร้อมกันนี้เนี่ยมันยังสามารถช่วยเตือนเราได้ด้วยว่าเราจะซื้อของอะไรเวลาที่ซื้อไปเนี่ยหยิบมาหรือยังไอ้ของสิ่งนี้มีประโยชน์กว่าหุ่นยนต์บกรถนะคะแต่ปรากฏว่าค่ะเขาไปพบว่า Robovi 2เนี่ยที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าถูกเด็กๆกระทำการทำร้ายร่างกายบ่อยมากการทำร้ายมีตั้งแต่ไปยืนขัดขวางทางหุ่นยนต์หุ่นยนต์จะเดินไปทางไหนไปสกัดทางเขาทำให้เขาเดินไม่ได้ไปจนถึงการปิดตาหุ่นยนต์แล้วก็ตีหัวเขาโดนรังแกโดนรังแกแล้วก็โดนเด็กเตะด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วอะทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงผู้ผลิตหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยโอซาก้าเนี่ยก็เลยบอกว่าเราต้องไปดูพฤติกรรมว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจากการที่เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆผ่านทางเทปหรือว่ากล้องวงจรปิดต่างๆเขาพบว่าเด็กๆเนี่ยจะยิ่งทำร้ายหุ่นยนต์มากขึ้นเมื่ออยู่รวมตัวกันมากขึ้นและถ้ายิ่งไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเนี่ยเด็กๆจะยิ่งทำร้ายหุ่นยนต์มากกว่าเดิมคือสุนัขหมู่อย่างนี้ใช่ไหมคะคือพฤติกรรมม็อบนั่นเองพอรวมตัวกันเยอะๆก็สามารถทำอะไรที่ก้าวร้าวได้ค่ะทั้งนี้เขาก็เลยเอาล่ะเมื่อรู้ปัญหาไปโปรแกรมหุ่นยนต์สมัยค่ะบอกหุ่นยนต์ว่าการที่คุณเจอมนุษย์ตัวเล็กให้ว่าจากส่วนสูงนะคะการที่คุณเจอมนุษย์ตัวเล็กเนี่ยคือภัยคุกคามถ้าคุณเจอมนุษย์ตัวเล็กเมื่อไหร่คุณต้องไปหามนุษย์ตัวโตก็คือให้เลือกเดินไปหาผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆเด็กแถวนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ปกครองเด็กสูงแล้วเด็กเนี่ยพอเจอผู้ใหญ่ก็จะไม่กล้าทำความผิดเพราะว่ากลัวโดนดุหรือโดนตำหนิจากผู้ใหญ่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการลดการถูกทำร้ายร่างกายของหุ่นยนต์ไปได้เป็นอย่างดีเลยนี่ไม่ใช่แค่ชีวิตเราอยู่ยากเมื่อมีหุ่นยนต์ชีวิตหุ่นยนต์ก็อยู่ยากเมื่อมีเรานะคะแบบนี้นี่จะมีการหุ่นยนต์รวมตัวกันแล้วก่อกบฏขึ้นมาทำลายล้างมนุษย์ไหมคะหรือทำไม่ได้เพราะเห็นคุณเหนียงบอกว่ามันไม่สามารถทำงานรวมหมู่กันได้คือตอนนี้มันยังทำไม่ได้ค่ะแต่อนาคตเนี่ยไม่แน่แต่มันน่าสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเด็กทำร้ายหุ่นยนต์เพราะเขามีความเชื่อที่ถูกปลูกฝังว่าความเกลียดกลัวหุ่นยนต์หรือเปล่าหรือว่าเขาทำร้ายหุ่นยนต์เพราะมันคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีทางสู้อันนี้น่าสนใจมากนะคะคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ถามว่าเราต้องกลัวหุ่นยนต์หรือเปล่าแต่เราเนี่ยทวีตคนอื่นที่รู้สึกว่าด้อยกว่าเราอะยังไงค่ะในสังเกตที่ถามไปว่าแล้วจะมีการที่หุ่นยนต์รวมตัวกันได้ไหมที่จะมาต่อสู้กับเราคืออาจจะยังไม่ถึงขั้นต่อสู้กับเราเหมือนในหนังหรือว่าทำร้ายมวลมนุษยชาตินะคะแต่ว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีแล้วว่าเอาหุ่นยนต์มาใช้งานไม่ว่าจะเป็นการส่งของการให้บริการต่างๆอย่างในห้างสรรพสินค้าที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าหุ่นยนต์ส่วนมากจะไม่ได้มาทำงานร่วมกันก็คือจะทำงานตัวเดียวสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์คือถ้ามากกว่า1ตัวเนี่ยยิ่งยุ่งยากแล้วก็จะมีประสิทธิภาพลดลงค่ะล่าสุดนะคะก็เลยมีคนเริ่มต้นนะคะก็เป็นของมหาวิทยาลัยMIT ค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์นะคะเขาได้ไปพูดในงานสัมมนาของ Robotic Science and System ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกันได้มากกว่า1ตัวอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยใช้อัลกอริทึมแบบใหม่ค่ะที่มีชื่อเรียกว่าตัว macro action เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอัลกอริทึมแบบนี้จะทำให้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกันได้แล้วก็แก้ไขปัญหาโดยปัญหาหลักๆเนี่ยอยู่ที่1เซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์เซนเซอร์มีความไม่แม่นยำทำให้หุ่นยนต์ต้องเสียเวลาเดินไปเดินมาเดินชนนู่นชนนี่สองคือเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ค่ะเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยบางทีเวลาที่เขาอยู่ระยะห่างกันมากๆเขาไม่สามารถสื่อสารกันได้ก็ทำให้ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้หุ่นยนต์อีกตัวนึงดำเนินงานถึงไหนอะไรอย่างไรประเด็นที่3คือความไม่แน่นอนของสถานการณ์คือปกติเวลาหุ่นยนต์ไปเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไปเสร็จเจอสถานการณ์ดีขึ้นมาแต่หุ่นยนต์เนี่ยไม่รู้ละจะจัดการกับสถานการณ์ปียังไงคือไม่สามารถมีออปชันได้ก็ทำให้การปฏิบัติงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพนะคะล่าสุดทางผู้ทดลองค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนห้องทดลองตัวเองเป็นบาร์เครื่องดื่มขนาดย่อมนะคะแล้วก็เอาหุ่นยนต์มาใช้งานร่วมกัน3ตัวหุ่นยนต์ตัวแรกคือ PR2 นะคะเป็นหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์เสิร์ฟเครื่องดื่มส่วนอีกหุ่นยนต์2ตัวค่ะเป็น Turtle Bot ค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ไปรับออเดอร์แล้วก็ไปเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ถึงกับมือผู้รับนะคะจะเป็นเปิดร้านเองได้แล้วเปิดร้านได้ค่ะจะเป็นหุ่นยนต์ที่มี4ล้อแล้วก็ด้านบนเป็นที่วางของนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าวิธีการก็คือไอ้ Turtle Bot 2ตัวเนี่ยจะไปรับออเดอร์ถ้าเกิดมีใครสนใจกดเรียกเสร็จมันก็จะไปรับว่าอ่ะคุณจะเอาออเดอร์ใช่ไหมซึ่งตอนนี้มีเครื่องดื่มแค่อย่างเดียวนะคะพอรับออเดอร์เสร็จกลับมามันก็จะต้องดูแล้วว่ามันจะกลับมาเนี่ยถ้าเพื่อนของมันกลับมาต่อคิวอยู่ก่อนมันจะต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์เนี่ยไม่พร้อมที่จะเสิร์ฟ
ครื่องดื่มให้มันจะต้องทำยังไงหรือว่าถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์มองไม่เห็นมันเลยมันจะมีวิธีการรับมือยังไงนะคะซึ่งอันนี้การเข้ามาแก้เนี่ยเขาบอกว่าก็ใช้ระบบเดียวกับของมนุษย์เนี่ยไม่เคยคิดว่าอ๋อเวลาฉันเดินฉันต้องเดิน930องศาเฉียงไปทางเหนือนะแล้วก็เดินความถี่ห่างกัน15เซนเราทำทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะโดยที่เราคิดแค่ว่าอ๋อฉันจะเดินเหมือนกันค่ะคำว่าเจ้าตัว macro action เนี่ยก็คือเป็นชุดคำสั่งหนึ่งว่าอ่ะหุ่นยนต์ต้องเดินโดยในชุดคำสั่งนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยใส่คำสั่งย่อยๆลงไปว่าคุณจะต้องเดินอย่างไรนะคะทำให้มันเป็นธรรมชาติพร้อมกันนี้ยังทำให้หุ่นยนต์สามารถคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกนะว่าถ้าเดินไปแล้วหุ่นยนต์อีกตัวนึงไม่พร้อมมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้บ้างนะคะแล้วมันก็จะเลือกตอบสนองกับเหตุการณ์นั้นได้ดียิ่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะทำให้หุ่นยนต์มีการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งทางผู้ทดลองเนี่ยเขาก็บอกว่า3ตัวยังน้อยไปต่อจากนี้จะเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์ให้มากขึ้นแล้วก็จะพยายามขยายหน้าที่ของหุ่นยนต์ซึ่งถ้าหากอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทั้งโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้ารวมถึงใช้ในการกู้ภัยเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆด้วยค่ะสามารถจัดรายการ4คนพร้อมกันได้ไหมคะอย่าเลยค่ะเดี๋ยวจะตกงานนะคะเขามีหุ่นยนต์ผู้ประกาศข่าวแล้วนะคะต้องต่อไปอาจจะมีรายการที่จัดโดยหุ่นยนต์นะคะนี่คือทั้งหมดของท็อปนิวส์ในวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าอินเทอร์วิวเราจะคุยอะไรกันบ้างค่ะช่วงอินเทอร์วิววันนี้พบกับประเด็นนวัตกรรมหุ่นยนต์กู้ภัยกู้ระเบิดต่างประเทศเขารับมือหลังเหตุการณ์ความรุนแรงแบบไหนและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นคุณเชื่อข้อความหรือข่าวลือที่ส่งต่อออนไลน์กรณีระเบิดราชประสงค์หรือไม่ด้วยการติด Hashtag Tonight Thailand และทาง Facebook Voice TV ฟิล์มและกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสโดนใจทุกหน้าจออยู่ที่เรื่องที่ต่อเนื่องจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะยังไม่ได้ออกมายืนยันนะคะคุณตุ๋ยว่าเป็นเรื่องของการก่อการร้ายแต่ว่าตอนนี้จากปฏิกิริยานานาชาติไม่ว่าจะเป็น Human Rights Watch ที่ออกมาบอกว่านี่คือเรื่องของลัทธิหัวสุดโต่งการที่เป็นแสดงพฤติกรรมของสหรัฐที่บอกว่าพร้อมที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนแล้วก็ตัวอุปทูตแพทริกเมอร์ฟีย์เนี่ยก็ไปที่ราชประสงค์ด้วยในวันนี้นะคะแล้วก็อีกหลายๆประการมันค่อนข้างจะสอกเขาแล้วล่ะว่านี่คือการก่อการร้ายและเป็นการก่อการร้ายในระดับสากลซะด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่พูดแล้วว่าตกลงใครอยู่เบื้องหลังอะไรพูดกันมาเยอะมากแล้วนะคะเราต่อยอดจากเมื่อวานนี้ค่ะที่พูดกันในเชิงนามธรรมมากว่าเราจะรับมือกับความกลัวการก่อการร้ายสังคมหลังก่อการร้ายเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะคะวันนี้ก็เลยเอาแบบที่จะเห็นภาพให้คุณผู้ชมดูเป็นโมเดลเป็นตัวแบบเลยว่าแต่ละประเทศที่เขาเจอการก่อการร้ายเนี่ยเขามีการรับมือยังไงนะคะคุณผู้ชมพูดถึงก่อการร้ายเนี่ยอันดับแรกเราจะต้องถึงก็คือเหตุการณ์ใน11ที่ตึกเวิลด์เทรดถล่มเป็นเหมือนกับหมุดหมายแรกเลยที่ทำให้คนรู้จักการก่อการร้ายรู้จักอุซามะบีลาเดนแล้วก็รู้ถึงความสูญเสียที่มากมายมหาศาลนะคุณช่อใช่แล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นคืออุตสาหกรรมการบินทั้งระบบที่อาจจะปล่อยปะละเลยละหลวมต่างๆปุ๊บหลังจากนั้นหลังจากเกิดใน11ปุ๊บมันเปลี่ยนโลกผมว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนโลกทั้งใบทั้งสำคัญเลยก็ว่าได้ถือว่าเหมือนกับสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะคะเหตุการณ์ใน11เนี่ยเปลี่ยนโลกไปทั้งใบนะคะทีนี้เรามาดูว่าสหรัฐเนี่ยหลังจากสงครามโลกไม่ใช่สงครามโลกหลังจากเหตุการณ์ใน11นะคะเขามีการรับมือกับการก่อการร้ายอย่างไรสิ่งที่มีชื่อเสียงมากเขาเรียกว่า War on Terror หรือว่าสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายที่พังพินาศที่สุดของสหรัฐเท่าที่เคยทำมานโยบายหนึ่งนะคะสร้างความเสียหายมากมายมหาศาลมาดูกันนะคะว่าความเสียหายที่ว่านี้เอาแค่ที่มันประเมินเป็นตัวเลขได้เนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าผลกระทบที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขนี่มันเยอะจริงๆพูดไป3วันก็ไม่หมดนะคะในช่วงสงครามก่อการต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐที่ประกาศออกมาไล่ล่าอุซามะบินลาดินแล้วก็อัลกออิดะเนี่ยมีผู้เสียชีวิต 1.3 ล้านถึง2ล้านรายนี่คือ 1.3 ล้านนี่คือประเมินแบบเงียบๆนะคะก็คือเฉพาะในอิรักในอัฟกานิสถานแต่ถ้า2ล้านรายเนี่ยเขาเป็นการประเมินแบบค่อนข้างกว้างคือการที่อเมริกาส่งโดรนไปโจมตีพื้นที่ต่างๆทั้งในเยเมนในอีกหลายๆที่เนี่ยนะคะคาดว่าผู้เสียชีวิตถึง2ล้านรายนี่มันระดับเดียวกับสงครามโลกนะคะคุณตุ๋ยครับผม
นี่คือในส่วนของการทำสงครามซึ่งเราต้องเข้าใจว่าในยุคประธานาธิบดีคนก่อนเนี่ยมีการส่งทหารเข้าไปในอิรักด้วยอันนี้เป็นผลงานของจอร์จ W. บุชนะคะเป็นประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันเฉพาะผู้เสียชีวิตในอิรักอย่างเดียวเนี่ย1 ล้านรายนะคะ 5% ของทั้งประเทศเขานะคะตายไปจากสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐซึ่งก็เห็นอยู่ว่าไม่สามารถต่อต้านได้นะถึงแม้ว่าจะสังหารอุซามะห์บินลาดินได้แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นบาดแผลที่ไปสร้างให้กับบรรดาชาวมุสลิมเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดวัฏจักรวงจรอุบาทของการก่อการร้ายไม่มีที่สิ้นสุดมันเหมือนกับว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายแต่ก็ตัวเองนั้นอาจจะบาดเจ็บมากกว่าหรือเปล่าคุณชอใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าจะฆ่าศัตรูได้แต่ว่าจริงๆแล้วเจ็บหนักไม่แพ้กันอาจจะสูญเสียเนี่ยยิ่งกว่าที่ศัตรูของตัวเองสูญเสียนะคะมีคน3 ล้านคนถูกบังคับให้โยกย้ายที่อยู่อาศัยในประเทศตัวเองและ 2.5 ล้านคนกลายเป็นผู้ลี้ภัยส่วนนึงก็คือที่ยุโรปต้องรับภาระหนักอยู่ทุกวันนี้นะคะก็เป็นสงครามที่สืบเนื่องกันมาจากสงครามต่อต้านก่อการร้ายส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบทเรียนจากสงครามต่อต้านการก่อการร้ายแบบสหรัฐคือตาต่อตาฟันต่อฟันเกลือจิ้มเกลือที่ริเริ่มโดยจอร์จ W. บุชเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นบทเรียนของทั่วโลกว่าฉันไม่ควรที่จะทำแบบนี้คือการต่อต้านการก่อการร้ายใช้ความเข้มแข็งเด็ดขาดในระดับนี้เนี่ยมีแต่จะทำให้พังด้วยกันทั้งหมดนะสังคมอเมริกันก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงแล้วก็ประชาชนโดนละเมิดสิทธิเสรีภาพมากมายจะไปไหนทีก็โดนตรวจโดนค้นมากมายมหาศาลไปหมดคนนู้นโดนสงสัยคนนี้โดนจับเนี่ยนะคะมันก็เลยนำมาสู่รูปแบบของการรับมือการก่อการร้ายในช่วงหลังๆมานี้โดยเฉพาะการก่อการร้ายเองมันก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยจากเอากออิดะจากกลุ่มใหญ่ๆนะคะมันเริ่มเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าโลนวูลฟ์ก็คือฉายเดี่ยวเป็นลักษณะที่เราจะเห็นในช่วงหลายๆปีมานี้นะคะเช่นการก่อร้ายที่ฝรั่งเศสกรณีชาลีเอ็บโดถ้ายังจำกันได้นะคะการก่อการร้ายในออสเตรเลียการยึดคาเฟลินในซิดนีย์ที่มีการจับตัวประกันกันตึงเครียดกันอยู่เป็นวันๆอันนั้นก็เป็นลักษณะลอนวูลฟ์ก็คือไม่ใช่เป็นคนของอัลกออิดะคนของ IS คนของกลุ่มก่อการร้ายระดับสากลโดยตรงแต่เป็นผู้ที่ไปสวามิภักดิ์หรือเชื่อมั่นในอุดมการณ์สุดโต่งแล้วก็คิดขึ้นมาเองนะโดยมีกลุ่มอัลกออิดะหรือกลุ่มก่อการร้ายสากลเนี่ยแค่ให้ความรู้ในการก่อการร้ายเท่านั้นเองนะคะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับมือไปด้วยรูปแบบการรับมือการก่อการร้ายที่น่าสนใจมากๆอยากจะพูดถึงในฐานะที่เทพสุดๆอุดมคติสุดๆเมื่อวานนี้ที่เราสัมภาษณ์คุณกฤติกรมีการพูดถึงต้องขออภัยตอนนั้นพูดว่าสวีเดนจริงๆไม่ใช่นะคือกรณีของนอร์เวย์นั่นก็คือคดีของเบรวิกอันเดอร์สเบริงเบรวิกนะคะเบรวิกเนี่ยเป็นฆาตกรสังหารหมู่ก่อเหตุเนี่ยระเบิดที่อาคารรัฐบาลของนอร์เวย์แล้วก็ข้ามไปที่เกาะอุตยาแล้วก็ไปก่อเหตุสังหารหมู่วัยรุ่นเยาวชนอีกนะคะมีผู้เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นจำนวนมากหลาย10 รายเลยนะคะถามว่าแล้วรัฐบาลนอร์เวย์เขาทำยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนอร์เวย์ไม่เคยเผชิญอะไรแบบนี้มาก่อนนะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2คือถือว่าสาหัสสากรรจ์มากๆนะคะมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ารัฐบาล1เนี่ยจะมีสติในการรับมือขนาดนี้นะคะก่อนอื่นเลยรัฐบาลนอร์เวย์เขาประกาศออกมาอย่างนี้ค่ะว่าอาวุธสำคัญที่เขาจะใช้ในการต่อต้านลัทธิสุดโต่งการก่อการร้ายที่มันรุนแรงขนาดนี้มันคือความเปิดกว้างและเป็นประชาธิปไตยอันนี้ไฮไลท์สำคัญเลยนี่คือไฮไลท์เลยนะคะทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นเดี๋ยวเราจะไปอธิบายนะคะมาดูว่าแล้วสาธารณชนเขามีปฏิกิริยาอย่างไรสาธารณชนนอร์เวย์ก็มีสติพอๆกับรัฐบาลค่ะ คือเขาแสดงออกในเชิงโศกเศร้าเสียใจกันอย่างหนักก็จริงนะคะแต่ไม่ได้มีการโกรธแค้นประณามผู้ก่อเหตุไม่ได้มีการเรียกร้องว่าประหารชีวิตมันซะหรือว่าจับมันไปทรมานหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่ทำให้เขาไม่ใช่คนมันตรงข้ามกับพฤติกรรมมนุษย์นะมันตรงข้ามกับพฤติกรรมคนไทยอะค่ะไปข้อต่อไปก่อนข้อต่อไปนะคะมีการดำเนินคดีกับเบรวิกเนี่ยอย่างโปร่งใสมากๆขึ้นศาลปกติทำไมถึงบอกว่าศาลปกติเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วประเทศต่างๆจะมีการจัดตั้งศาลพิเศษหรือกระบวนการกฎหมายพิเศษขึ้นมารับมือคดีก่อการร้ายโดยเฉพาะและมันก็มีปัญหามากๆว่ามันเป็นกระบวนการที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพนะคะแต่นอร์เวย์บอกว่าขึ้นศาลปกติและให้ประชาชนเข้าฟังด้วยมีการถ่ายทอดสดมีการอะไรต่อมีอะไรสื่อมวลชนทำข่าวอย่างเต็มที่ให้เบรวิกอธิบายนะคะว่าเขาต้องแก้ตัวต่อศาลใช่ไหมเรียกว่าแก้ต่างว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคือฮาในโลกมากว่าคุณปล่อยให้ผู้ก่อการร้ายมาบอกเหตุผลเนี่ยเกิดเข้าไปเผยเป็นโอกาสดีหรือเปล่าที่เขาจะใช้เผยแพร่ลัทธิความเชื่อของเขาแล้วทำให้ไอ้การก่อการร้ายมันกลายเป็นสิ่งที่ดูจะถูกต้องขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็อธิบายเหมือนกันค่ะที่สำคัญรัฐบาลนอร์เวย์ไม่ได้ออกกฎหมายเพิ่มความพิเศษในการใช้อำนาจของรัฐหรือฝ่ายความมั่นคงใดๆเลยไม่มีการเพิ่มตำรวจทหารในการอารักขาเมือง
ไม่มีการออกกฎหมายที่จะให้อำนาจตำรวจทหารหรือรัฐบาลในการจัดการกลุ่มก่อการร้ายเหมือนที่สหรัฐแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกทำหลัง 9/11 นะคะคนที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากๆก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของนอร์เวย์ในยุคนั้นนะคะว่าทำไมเขาถึงรับมือแบบนี้ทำไมถึงใช้ประชาธิปไตยและความเปิดกว้างเขาบอกนะคะว่าอุดมการณ์ของกลุ่มหัวสุดโต่งเนี่ยมันตั้งอยู่บนรากฐานที่ว่าเขาร่วมปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแล้วเขาก็มองว่าสังคมตะวันตกเนี่ยมันปากว่าตาขยิบมันไม่ได้นับถือประชาธิปไตยจริงๆไม่ได้นับถือความสิทธิมนุษยชนจริงๆแล้วเขาก็จะทำตัวเหมือนเป็นตัวทดสอบว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงแบบนี้เนี่ยก็คือการก่อการร้ายไอ้คนพวกนี้มันก็จะไม่ได้ไปนับถือประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพหรอกมันก็จะทำลายสิ่งนี้ทิ้งเพื่อที่จะจัดการศัตรูของประเทศครับผมเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของนอร์เวย์เขาเลยบอกว่าเราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าประเทศเราจะเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็ตามเราจะให้ความเป็นธรรมให้สิทธิมนุษยชนกับทุกๆคนให้ความเป็นมนุษย์กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าหรือว่าเขาไม่รู้สึกถึงสำนึกของตัวเขาดังนั้นเขาก็เลยเอาชีวิตของตัวเขาเองเนี่ยไปแลกเพื่อเป็นตัวทดสอบที่คุณชอบบอกทีนี้นอร์เวย์ก็ทำให้เห็นว่าคุณทดสอบฉันมาฉันก็จะยืนกรานว่าคุณจะเลวร้ายขนาดไหนก็ตาม คุณได้สิทธิในฐานะพลเมืองนอร์เวย์เบรวิกจะทำพฤติกรรมเลวร้ายขนาดไหนเขาได้สิทธิในฐานะพลเมืองนอร์เวย์เท่ากับพลเมืองคนอื่นๆนี่คือคีย์สำคัญนะคะในการจัดการการก่อการร้ายแต่ถามว่าอุดมคติขนาดนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่มันยังมีปัญหาหลากหลายเหลือเกินเรามีอีกตัวแบบหนึ่งค่ะที่เราเนี่ยน่าจะสามารถทำตามได้นั่นก็คือตัวแบบของฝรั่งเศสฝรั่งเศสจริงๆแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากในเรื่องของการรับมือการก่อการร้ายเพราะว่าอะไรคะคล้ายกับอเมริกามากนั่นก็คือว่ามีการออกกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายเข้มงวดมากๆแก้ล่าสุดเนี่ยคือปลายปี2014ตุลา2014ก็คือช่วงที่ IS แพร่ขยายอิทธิพลนะคะก็มีการมีกระบวนการพิเศษกฎหมายพิเศษใช้ตำรวจทหารมากมายไก่กองหลังจากเหตุการณ์ชาลีเอฟโดแล้วก็ตามด้วยการจับตัวประกันเนี่ยก็เอาตำรวจทหารตรึงทั่วทั้งเมืองเลยนะคะอาจจะคล้ายกับที่ไทยเผชิญอยู่ตอนนี้แต่มันมีสิ่งนึงที่รัฐบาลฝรั่งเศสทำค่ะเดชบุญที่ว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยออกในสมัยรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลพรรคอนุรักษนิยมเป็นฝ่ายขวาแต่รัฐบาลปัจจุบันของฝรั่งเศสเป็นฝ่ายซ้ายแล้วก็ค่อนข้างจะมีแนวทางที่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลเดิมแม้ว่ากฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวลาที่ดำเนินคดีกับผู้ก่อการร้ายยังคงอยู่แต่ว่าหลังกรณีชาลีเอฟโดและการจับตัวประกันสิ่งที่ประธานาธิบดีและนายกของฝรั่งเศสทำก็คือแน่นอนประกาศสงครามต่อต้านก่อการร้ายและกลุ่มมุสลิมหัวสุดโต่งแต่เขาตบท้ายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะต้องไม่มีการไปประณามคนมุสลิมในประเทศและคนที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าการก่อการร้ายคือการก่อการร้ายมุสลิมหัวสุดโต่งไม่ได้หมายถึงมุสลิมทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝรั่งเศสย้ำก็คือว่าต้องรักษาความเสมอภาคพราดอนภาพและเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นคนมุสลิมในฝรั่งเศสหรือคนฝรั่งเศสที่เป็นคนผิวขาวก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนฝรั่งเศสที่ต้องยึดถือหลักการแบบนี้เหมือนกันเราก็หวังว่ารัฐบาลไทยจะมีการจัดการการก่อการร้ายแบบนี้อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้กฎหมายรุนแรงใช้กำลังใช้ฝ่ายความมั่นคงแต่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยทำเหมือนรัฐบาลฝรั่งเศสคือเตือนสติคนอย่าไปปรักปรำอย่าไปประณามอย่าไปใส่ร้ายใครเหมือนที่เขาไม่ใช่เหมือนกับเขาไม่ใช่มนุษย์คือเราเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่สรุปนะคุณช่อว่าสาเหตุที่มันเกิดระเบิดหรือความวุ่นวายในประเทศต่างๆมันมาจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่สิ่งที่คุณช่อพูดก็คือว่าเราอย่าตัดสินว่าอ๋อคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรือเป็นอคติในเชื้อชาติหรืออคติความเห็นต่างหรืออคติอะไรต่างๆด้วยกันเพราะจริงๆแล้วตอนนี้เราน่าจะใช้สติให้มากนะเพราะว่าประเทศไทยอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้แปลว่าความไม่เหมือนเดิมนั้นทำให้เราไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมในช่วงหน้าเราจะมาพูดกันถึงการดำรงชีวิตให้ปกติสุขท่ามกลางข่าวเลยที่ถาโถมเข้ามาแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเราจะใช้ชีวิตกันยังไงไม่ใช่ท่ามกลางการก่อการร้ายค่ะแต่ท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการคาดคะเนตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายเนี่ยเกิดขึ้นเต็ม Facebook เลยนะคะเต็มโซเชียลมีเดียบางท่านน่าสนใจมากนะบอกออกมาเตือนอย่าเชื่อข่าวลืออย่าไปโพสต์อย่าไปต่างๆแต่โพสต์อันถัดมาสรุปเหตุการณ์ทุกอย่างมาแล้วผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วท่านไม่ให้ผมโพสต์หรือท่านมีความเชื่ออะไรบางอย่างแล้วหรือเปล่าคือเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองโพสต์ที่เป็นเรื่องจริงแต่ว่าห้ามคนอื่นลือในเรื่องอื่นที่ไม่เหมือนกันที่ความคิดไม่เหมือนกับตัวท่านนะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกต้องท่านประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อวานนี้เราแตะไปบ้างแล้วนั่นก็คืออย่างเพื่อนผมที่อยู่ต่างประเทศเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมกรุงเทพเมื่อเกิดเหตุแบบเนี้ย
ที่อื่นเขาปิดกันหลายวันเลยนะเพื่อที่จะหาข้อมูลหลักฐานให้มากที่สุดจากจุดเกิดเหตุกรุงเทพเราไม่ถึง24ชั่วโมงนะพบเที่ยงปุ๊บก็เปิดแล้ววันนี้ก็เป็นชีวิตปกติแล้วมองดูในแง่หนึ่งก็เป็นก็อาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือการเรียกคืนความเชื่อมั่นต่างๆแต่ถ้าพูดในเชิงของอาชญาวิทยาหรือการทำหน้าที่ของตำรวจถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศนี่จะเป็นยังไงคะคุณชอพูดถึงเรื่องนี้นะคะคุณต่วยจะต้องยาวนิดนึงนะคะมี2เคสที่ฉันไปดูมาเพราะว่าหลายคนข้องใจในโลกออนไลน์อันนี้ไม่ใช่เรื่องลือนะคะแต่เป็นเรื่องตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจทีเดียวว่าอะไรการ17ชั่วโมงผ่านไปล้างถนนแล้วก็ผ่านไป24ชั่วโมงมีการเทปูนปิดหลุมที่เป็นหลุมระเบิดตรงบริเวณศาลพระพรหมแล้วนะคะไปดูกรณีที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะอย่างย้อนไปไกลหน่อยช่วงปี2000เนี่ยเกิดเหตุระเบิดหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะคือเป็นเหตุวินาศกรรมโดยกลุ่มอัลกออิดะไประเบิดเรือรบ USS Cole ของสหรัฐแต่ว่าจอดเทียบท่าอยู่ในเยเมนคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเหตุระเบิดครั้งนั้นเนี่ยใกล้เคียงกับของเราในลักษณะความรุนแรงและการเสียชีวิตคือมีคนเสียชีวิตประมาณ10กว่ารายบาดเจ็บประมาณ30กว่าคนนะคะแต่เหตุเกิดในเรือรบและพอระเบิดเนี่ยเรือมันจะจมนะคะทุกอย่างต้องรีบแข่งกับเวลามากคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขาใช้เวลาในการเก็บหลักฐานเนี่ยนานเท่าไหร่หลายอาทิตย์ค่ะครับคือหลักฐานเรื่องต้นก็หลายวันทั้งที่อยู่ในน้ำนะคะแล้วก็เรือเนี่ยจะจมเพราะว่าโดนระเบิดเขาก็ใช้เวลาตักตัวมากที่สุดใช้เวลาหลายอาทิตย์ในการเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะในขณะที่ไทยเราเก่งมากเก่งกว่าทีม FBI ของสหรัฐแล้วก็ทีมทหารของสหรัฐนะคะที่สามารถเก็บพยานหลักฐานครบทั้งหมดและล้างถนนได้ภายใน17ชั่วโมงนะคะแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อเปิดศาลพระพรหมเอราวัณนะฮะท่านท้าวมหาพรหมปรากฏหลายคนบอกว่ายังเจอมีข่าวออกมาว่ายังเจอชิ้นเนื้อยังเจอพยานหลักฐานบางอย่างอยู่เหมือนกันอันนี้เราก็ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยต่างๆเพราะว่าทางตำรวจของไทยอาจจะถือว่าข้อมูลเพียงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ก้าวล่วงแล้วกันนะครับในส่วนนี้แต่ว่าอย่างเรื่องของบอสตันมาราธอนเนี่ยดิฉันก็เข้าใจว่าเขาปิดถนนเกิน24ชั่วโมงแน่นอนนะคะแล้วก็มีการให้ความสำคัญกับตัวหลักฐานที่อยู่ตามร่างของผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยเพราะว่าเวลาสะเก็ดระเบิดมันระเบิดออกมาเนี่ยไปฝังตามร่างกายต่างๆอันนี้เราก็ไม่เข้าใจกระบวนการการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันนะคะว่ากระบวนการเก็บหลักฐานของเรานี่มีประสิทธิภาพขนาดไหนในการใช้เวลาน้อยนิดขนาดนี้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะปกติได้แล้วแต่อย่างที่คุณตั๋วบอกว่าคงต้องการเรียกความเชื่อมั่นทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้กับสุขภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแต่ว่าการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยก็ต้องพยายามอย่าให้มันเป็นการกลบเกลื่อนหมกเม็ดความจริงด้วยนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่านานาชาติค่อนข้างให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรนะครับและอย่างหนึ่งนะเราต้องพูดถึงเรื่องของการแชร์การโพสต์การต่างๆคือแม้ว่าเราจะไม่ผ่านเหตุการณ์มาแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏว่าก็ยังมีเจ้ากรมข่าวลือเจ้ากรมข่าวกรองเจ้ากรมข่าวลวงทั้งหลายต่างๆเช่นเหตุต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องอาจจะมีผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยสมมุติเช่นวันนี้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS นานาก็ไปเจอกล่องพันเทปนะซึ่งคือดูตั้งใจว่าจะสร้างสถานการณ์นะครับผมดังนั้นคือเราจะต้องมีสติหรือไม่รวมทั้งข้อความต่างๆโพสต์หยุดวันนั้นวันนี้อย่าไปที่นั่นอย่าไปที่นี่ต่างคือฟังดูแล้วดีนะและจริงๆแล้วคือเอ๊ะทำไมหลังๆมานี้เราต้องมาพูดเรื่องนี้กันบ่อยครั้งขึ้นเพราะอย่างเช่นมันไม่ได้มีแต่เรื่องนี้นะคุณผู้ชมเช่นก่อนหน้านี้พอเกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุอะไรต่างๆน้ำมันคราบน้ำมันก่อนนี้อย่าไปซื้อน้ำปลากินปลามีตะกอนมีน้ำมันอะไรต่างๆเหล่านี้คือมันใช่หรือเปล่านะครับผมดังนั้นจะต้องมีสติผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแม้แต่กรมสุขภาพจิตคุณช่อนะครับผมนั่นก็คืออธิบดีกรมสุขภาพจิตคุณหมอเจษฎาโชคดำรงสุขครั้งนี้ไม่ได้ออกมาเตือนเรื่องความเครียดนะในการรับข้อมูลข่าวสารแต่ครั้งนี้กรมสุขภาพจิตออกมาเตือนเรื่องการเคารพสิทธิผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็การไม่แชร์ภาพข่าวด้วยนะครับคือทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าต้องใช้ดุลยพินิจให้มากในการคำนึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลที่ส่งต่อไปนั้นเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไหมและเคารพสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่แชร์รูปไม่แชร์ข่าวหรือที่ไม่รู้ที่มาหรือแชร์ภาพความสูญเสียซ้ำไปซ้ำมาเพราะจะทำให้สถานการณ์มันแย่ลงด้วยค่ะนอกจากเรื่องของมารยาทเรื่องของจรรยาบรรณสื่อแล้วนะอย่างที่บอกว่าเรื่องของสติและที่สำคัญเกรงกลัวกฎหมายกันด้วยเพราะว่าเจ้ากรมข่าวลือคะการที่คุณลือกันสนุกปากเนี่ยสร้างความเสียหายไม่ใช่ว่าเขาจะเอาผิดคุณไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นการไปกล่าวหาคนนู้นคนนี้หน้าเหมือนคนนั้นคนนี้แล้วก็บอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือว่าการสร้างข่าวลือให้คนแตกตื่นเนี่ยมีโทษทางกฎหมายใช่ไหมคะคุณตัวครับผมคือตอนนี้เนื่องจากว่าตำรวจออกหมายจับแล้วเนี่ยแล้วก็มีสเก็ตภาพอย่างที่ผมได้อ่านไปในช่วงท็อปนี้ว่ารูปประพันธ์สถานะบางคนไปแล้วเธอนั่นแหละคือเป็นด้วยความสุขสนาน
แล้วถ้าบางคนเขาไม่ขำล่ะคุณช่อบางคนมันเป็นเรื่องเอาผิดได้นะครับและวันนี้เราก็เลยต้องมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550เนื่องจากว่าสนช.ยังไม่ได้พิจารณาฉบับใหม่นะฮะดังนั้นเราจึงต้องยึดฉบับนี้ตามมาตรา3ถ้าไปโพสต์ข้อความเป็นเท็จหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนมีความผิดนะครับมาตรา14วงเล็บ1โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของห้ามเรื่องนี้นะครับการอันต่อไปคือการโพสต์ข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถ้าใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับโดยประการที่ได้ทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียถูกดูหมิ่นหรือเกลียดชังนอกจากมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วยแต่จริงๆแล้วพรบคอมพิวเตอร์เองก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญายอมความไม่ได้นะครับผมอันนี้ต้องเน้นย้ำด้วยและอะไรบ้างล่ะนะครับซึ่งเราใช้คำว่านักมโนโซเชียลเนี่ยนะครับต้องพึงระวังเรื่องกฎหมายการหมิ่นประมาทด้วยก็คือผู้ที่ส่งต่อข้อความผ่านคอมพิวเตอร์จะรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลนั้นอ่ะมันปลอมหรือเท็จนะครับหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนมีความผิดเช่นเดียวกับผู้โพสต์ไม่ใช่ว่าคนโพสต์คนแรกผิดเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะ ICT เขาสามารถตรวจเจอเราเหรอคุณชมครับกระทรวง ICTมีประสิทธิภาพกว่าที่คุณคิดนะคะเขานั่งมอนิเตอร์นะคุณผู้ชมและเขาสามารถรู้เลยว่า ISP นี้ IDEN นี้เป็นของใครนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องเน้นย้ำและผู้ที่กดไลค์หรือกดชื่นชอบแหมบางทีด้วยนิสัยความเคยชินของการใช้บางทียังไม่ได้อ่านด้วยนะคะกดไลค์ไปก่อนกดไลค์กดแชร์มีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมหรือสนับสนุนการกระทำผิดด้วยสรุปว่าจะมาอ้างว่าไม่ได้เป็นคนต้นโพสต์แค่ไปแชร์เขามาไม่ได้ผิดเหมือนกันแม้แต่ไปไลฟ์นี่ก็ถือว่ามีความผิดในฐานะสมรู้ร่วมคิดนี่คือความน่ากลัวของโซเชียลมีเดียนะคะคุณผู้ชมการกระทำผิดกฎหมายและได้รับโทษถึงขั้นจำคุกหรือปรับเนี่ยนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วเพราะฉะนั้นในท่ามกลางที่ข่าวลือมากมายมหาศาลแบบนี้มีสติย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะอย่าไปโพสต์อะไรที่คุณไม่ได้เช็คก่อนแชร์นะคะหรือว่าถ้าจะเอาเซฟๆตอนนี้เลยเนี่ยถ้าคุณไม่คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์โลกจริงๆไม่ต้องแชร์ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็แชร์กันเยอะแยะมากมายแล้วข้อมูลมันก็กระจัดกระจายด้วยนะมีข้อมูลนึงที่น่าสนใจครับคุณชอบมาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลซึ่งเป็นประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรมของรังสิตบอกว่าก็เปรียบเทียบกับต่างประเทศนะอย่างที่คุณชอบได้พูดถึงหลายๆเหตุการณ์อย่างเช่นเหตุการณ์คาร์บอมที่ไทม์สแควร์ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตำรวจสามารถระงับเหตุได้จากประชาชนวันนี้อยากจะเน้นย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับผมหรืออย่างเช่นกรณีของเยอรมนีเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเรายกตัวอย่างไปเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าการให้ความรู้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันเป็นสิ่งสำคัญเราไม่ควรให้ประชาชนคิดว่างานเหล่านี้เป็นงานของเจ้าที่ของรัฐไปฝากความหวังกับพันตำรวจโทพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงไปให้พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริทำกันอยู่สองท่านไปฝากความหวังกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผบ.ทบ.ไปฝากความหวังแม้แต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคสช.เพราะว่าอาจารย์กฤษณพงศ์บอกว่ามากกว่า 90% ที่จับคนร้ายได้นี่คือเยอรมนีนะได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชนน่าสนใจแม้แต่อาจารย์กฤษณพงศ์ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุวางระเบิดที่ซอยปรีดีพนมยงค์นะถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยชาวต่างชาติจะมาลอบสังหารผู้นำของชาติอื่นแต่ปรากฏว่าชาวบ้านคนไทยเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าทำไมมาเช่าบ้านอยู่เป็นวันๆไม่ทำอะไรซื้อข้าวแล้วก็เข้าบ้านนะครับผมและเมื่อมีคนตั้งข้อสังเกตในที่สุดเราสามารถที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่ะสรุปว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เหมือนในทุกกรณีนะคะรวมถึงในสถานการณ์ก่อการร้ายหรือว่าเกิดเหตุไม่สงบแบบนี้ด้วยก็คือใช้ไม่ในทางลบมันก็ลบมากถ้าใช้ไปในทางบวกแจ้งเบาะแสอันนี้ทำได้อย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าทุกอย่างทำอย่างพอดีสายกลางและที่สำคัญที่สุดมีสติเช็คก่อนแชร์นะคะแต่ว่าเท่านี้สงสัยว่าจะไม่พอในเมื่อสถานการณ์ข่าวลือท่วมท้นขนาดนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์พิษว่าจัดการตัวเองอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ข่าวลือค่ะyour view นะคะเริ่มจากวิวของคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าวันนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการแชร์ข่าวลือต่างๆนานานะคะครับวันนี้เราถามคุณผู้ชมว่าคุณเชื่อข่าวลือที่ส่งต่อๆทางออนไลน์มามากน้อยแค่ไหนนะครับคุณลอเรนซ์แนนบอกว่าไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะได้ใจจากข้อมูลจากหลายๆสื่อถูกต้องนะบางทีเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เรานำเสนอถูกต้องทั้งหมดนะคุณผู้ชมสามารถใช้วิจารณญาณไตร่ตรองรับฟังข้อมูลหลายๆด้านได้นะครับคุณโชคชัยเกรียงเลิศเลิศชัยบอกว่าผมรับรู้ข่าวลือแต่ก็ต้องเสพข่าวหลักเพื่อเปรียบเทียบกัน
ุกช่องทางชั่งน้ำหนักการนำเสนอที่เผยแพร่ออกมารอบด้านก่อนเชื่อโดยสุจริตใจนะครับคุณสมศักดิ์อนุรักษ์ถาวรคุณบอกว่าต้องมีเบาะแสไม่งั้นคนเขาจะมาลงทำไมเรื่องบางเรื่องก็จริงบางเรื่องก็เท็จคนเราคิดเองได้เรื่องใดสมควรเชื่อหรือเรื่องใดไม่สมควรเชื่อนี่คุณความคิดของคุณสมศักดิ์เนี่ยดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนคิดแบบนี้เลยเชื่อข่าวลือนะคะนั่นก็คือว่าของมันไม่มีมูลเนี่ยเขาจะลือกันได้อย่างไรคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นโลกยุคปัจจุบันหรือว่า300ปีที่แล้วเนี่ยนะคะมันมีกระบวนการปล่อยข่าวลืออยู่นะคะซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีเรื่องจริงใดๆเกิดขึ้นเลยไม่ต้องมีมูลเลยแต่ว่าอาจจะมีคนที่ต้องการมีจุดประสงค์แอบแฝงอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ปล่อยข่าวลือออกมาซึ่งในสถานการณ์ที่มีเรื่องของความวุ่นวายเรื่องของการก่อการร้ายแบบนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้แน่นอนที่จะมีกระบวนการปล่อยข่าวลือขึ้นมาและถ้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าไม่มีมูลเขาไม่ลือกันหรอกเนี่ยก็ถือว่าคุณตกเป็นเหยื่อกระบวนการเหล่านี้โดยสมบูรณ์นั่นเองแล้วครับผมและในช่วงนี้นะเราจะพูดคุยนะหลายท่านบอกว่าคิดถึงเขาหายไปไหนนะวันนี้เขาไม่ได้มาหน้าตรงนี้แต่เขามาแล้วนะครับผมเป็นอดีตผู้ดำเนินรายการนะครับ Wake Up Thailand แล้วก็ Voice Insight นะในยุคแรกของเรานะครับผมและอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิษพงศ์สวัสดิ์ครับอาจารย์พิษสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะถ้าอาจารย์ดูใน Facebook และทุกโซเชียลมีเดียเห็นข่าวลือมากมายเต็มไปหมดแม้แต่ข่าวของหน่วยงานรัฐเองเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์ต่างประเทศบางคนเขาก็บอกว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันและแบบนี้เราจะมีชีวิตอยู่ยังไงในยุคที่แล้วจะเชื่ออะไรก็ไม่ได้เลยแบบนี้ค่ะอาจารย์คือผมออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการก่อการร้ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีเยอะอยู่นะฮะครับคือผมคิดว่าเราไปใช้ตำราฝรั่งมากไปครับในการเข้าใจเรื่องการก่อการร้ายครับคือการก่อการร้ายมันมีสองคำใช่ไหมคือหนึ่งเรามองการก่อการร้ายในแง่ของว่ามันมีการร้ายและผู้ก่อการร้ายแต่ถ้าอีกคำหนึ่งคือ terrorism เนี่ยจริงๆมันไม่น่าจะแปลว่าการก่อการร้ายมันน่าจะแปลว่าการสร้างความหวาดกลัวครับผมนะซึ่งมันใช้กับสังคมแบบนึงไงคำถามคือสังคมไทยมันเป็นสังคมแบบนั้นหรือเปล่าก็คือเมื่อคือในสังคมซึ่งเขาไม่ได้กลัวเรื่องแบบนี้อ่ะครับผมมันก็อาจจะไม่ได้น่าหวาดกลัวขนาดนั้นแต่ว่าผลที่มันออกมามันผมสำหรับผมไม่ได้คิดว่าเรื่องใหญ่อยู่ที่โซเชียลด้วยซ้ำไงผมคิดว่าเรื่องใหญ่อยู่ที่สื่อหรือกระแสหลักนี่แหละครับว่าเล่นข่าวอะไรแล้วบางทีไอ้การกังวลเรื่องข่าวลือเนี่ยมันเพราะว่าสื่อกระแสหลักหาข่าวไม่ได้ไงกระแสหลักวันๆก็เลยต้องไปวนวิ่งหาอยู่แต่ในข่าวลือแหละค่ะคือคนที่เขาดูไอ้พวกโซเชียลผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราไปให้น้ำหนักเขามากไปไงบางคนเขาก็ดูไปเรื่อยๆเขาก็แชร์กันเพราะว่าเขารู้สึกอย่างนั้นมันเป็นชุมชนของความรู้สึกไงมันไม่ได้ทำให้เกิดเรายังไม่เห็นผลที่มันทำให้เกิดความหวาดกลัวจริงๆเช่นโหวิ่งเอาไปซื้อข้าวของไปคือผมรู้สึกว่าไอ้ตอนที่น้ำท่วมมันคนเราเนี่ยคลั่งกว่านี้เยอะไงค่ะคือพูดง่ายๆคือสังคมไทยอาจจะไม่ใช่สังคมสมัยใหม่พอที่การก่อการร้ายแบบนี้มันจะมาสร้างผลกระทบจริงๆไงค่ะอาจารย์หมายความว่าบางคนก็พยายามอธิบายว่าโอ้นี่เราจะต้องมีสติเราจะต้องมีเหตุผลผมคิดว่าผมไม่รู้จะแปลภาษาไทยว่าไงอิกโนแรนต์ของสังคมไทยนี่แหละมันจะทำให้การก่อการร้ายไม่ประสบความสำเร็จไงคือเราประเมินคนไทยสูงเกินไปนะคะอาจารย์ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นแหละก็คือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยคือมันผ่านไปเนี่ยเห็นไหมฮะที่เมื่อกี้คุณชอบคนตุ๋ยพูดเนี่ย คือเขาก็แบบบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันไปรอบนึงเสร็จที่ผู้ก่อการร้ายอาจจะงงไงเฮ้ยเพิ่งทำเมื่อวานตกลงมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะคนไทยมีสตินะฮะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะคนไทยจำไม่ได้แล้วไงถ้าคนไทยเพิกเฉยนะคะอีกหน่อยแรกความเพิกเฉยของคนไทยต่างหากที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ฮะครับนี่เป็นวิธีต่อสู้กันของประเทศไทยให้มันไม่มีข่าวจริงเลยเนี่ยมันก็เป็นการทำให้เราสามารถเอาชนะไงคือเราชนะด้วยความงมงายไงเราชนะด้วยความไม่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักมันก็จางไปไงอาจารย์สำหรับคนเดือดร้อนบางคนเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าไปฟ้องเขาก็เสียเวลาเขาใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะแต่ทีนี้สำหรับผมเสพเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นยังไงมากกว่าว่าทำไมเราชอบอ่านข่าวแนวนี้เราหวังให้มันเป็นอย่างนี้มากกว่าเราจะไปเชื่อว่ามันเป็นความจริงนะสำหรับทุกฝ่ายค่ะแต่ว่าสนใจเรื่องนี้ค่ะอาจารย์พูดถึงสื่อกระแสหลักว่าการที่คนไปสนใจข่าวในโซเชียลเนี่ยมันหมายความว่าสื่อกระแสหลักทำหน้าที่ล้มเหลวแบบนั้นเหรออาจารย์ใช่ไงทำอะไรไม่ได้ไงคือไม่มีอะไรเลยวิ่งวุ่นไปวุ่นมาแล้วก็ไม่รู้จะไปเอาข่าวที่ไหน
ใช่ไหมสำหรับวันแรกเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดเลยคือเราไม่มีความรู้อะไรเรื่องเหล่านี้เลยอ่ะวันแรกถูกกำหนดประเด็นโดย BBC ใช่ไหมคือแล้วคำถามว่า BBC น่าเชื่อถือแค่ไหนอ่ะก็ไม่รู้ไม่มีใครตอบได้เราก็อ้างแค่ว่าสำนักข่าว BBC ใช่ไหมหรืออีกสายหนึ่งที่แบบว่าไม่อยากจะเชื่อ BBC ก็เชื่อคุณสรรเสริญใช่ป่ะคือมันไม่มีกระบวนการที่สื่อจะสามารถที่แบบว่าออกข่าวว่าเอ๊ะมันมีข้อมูลที่ต่างกัน 2-3 ข้อมูลนี้แล้วสื่อแต่ละแห่งเนี่ยใช้วิจารณญาณหรือใช้ความรู้ใช้อะไรในการกันกรองข่าวว่าตกลงเชื่ออะไรหรือทำจะทำยังไงให้ประชาชนรู้สึกว่ามันมีข้อมูลมากกว่าหนึ่งด้านอ่ะใช่ไหมทุกคนก็จะเร่งรีบที่จะฟันธงแล้วก็สร้างกราฟิกกันอ่ะคือไอ้สังคมแบบนี้บางทีมันก็ทำให้เราอยู่รอดไปแบบนี้ไงแต่อาจารย์คะสมมติไปซีเรียสไปใช้สติมากๆเนี่ยเห็นมั้ยมันก็เข้าตามทฤษฎีฝรั่งคืออุ๊ยเราหมกมุ่นเราหวาดกลัวคือสังคมไทยผมว่าสนุกอ่ะกับเรื่องเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอาจารย์คะมันมีทาง2แพร่งอยู่เวลาเราดีลกับสถานการณ์รุนแรงหรือเหตุก่อการร้ายเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลให้ข่าวมากเกินไปประชาชนก็ตื่นตระหนกรัฐบาลให้ข่าวน้อยเกินไปประชาชนก็ไม่ระมัดระวังไปจนถึงขั้นเพิกเฉยอิกโนแรนต์ไปเลยแล้วทำยังไงดีคะตอนนี้ในฐานะรัฐอาจารย์จะแนะนำยังไงผมอาจจะคิดต่างจากคุณช่องอะผมรู้สึกว่าในสังคมซึ่งการก่อการร้ายมันจะมีผลเนี่ยมันต้องเป็นสังคมที่มันมีจุดร่วมมีความสงบที่แท้จริงอยู่ไงครับคือสังคมไทยตอนนี้มันไม่ใช่ไงมันเป็นสังคมซึ่งมันไม่สงบอยู่แล้วอะแล้วมันก็เป็นสังคมซึ่งมันไม่ได้เชื่อกันอยู่แล้วฉะนั้นไอ้ข่าวแบบนี้เมื่อมันเข้ามาบางทีมันไม่ได้มีผลอะไรมากกว่าข่าวลือประจำวันที่มันมีอยู่แล้วในทุกเรื่องไงคือสังคมไทยมีวิธีการจัดการข่าวลือที่เยอะกว่านี้และมากกว่านี้มาโดยตลอดอยู่แล้วไงฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้สังคมแตกตื่นอะไรเลยไงแต่ถ้าแบบนี้หมายความว่าเราก็จะไม่ได้เตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายหรือว่าเป็นระดับการก่อการร้ายจริงๆหรือเปล่าคะในเมื่อเราคิดกับมันในฐานะสนุกเหมือนกับข่าวลือที่ผ่านมาในสมัยก่อนใช่ไงคือแล้วอีกอย่างคือมันไม่ต้องคิดแบบนั้นไงเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือผมไม่แน่ว่าสังคมที่มันมีเหตุมีผลมันอาจจะกังวลเรื่องเหล่านี้แต่สังคมแบบที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็คงผ่านไปอีกเหตุการณ์นึงไงค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านไปคือถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ซ้ำหรือว่าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นและสังคมไทยไม่อยู่ในภาวะที่พร้อมจะเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่รุนแรงข่าวลือจะกลายเป็นความจริงนี่แล้วทำยังไงคะอาจารย์คือถ้าถามแบบว่าต้องการแบบว่าข้อควรระวัง1 2 3 4ผมว่าเท่าที่คนทำให้ข้อมูลมามันก็โอเคแล้วก็คือเชื่อฟังข่าวมากกว่า1ข่าวใช่มั้ยหรือว่าถ้าจะตอบได้ง่ายกว่านั้นก็คือเวลาถามว่าเฮ้ยทำไมเราเชื่อในข่าวนี้เนี่ยเราถามตัวเองว่าเราเชื่อเพราะอะไรค่ะก็คือถามตัวเองง่ายๆแค่นี้ว่าเฮ้ยทำไมเราเชื่อข่าวนี้อันนี้เราก็จะตอบได้เช่นอ๋อเราเชื่อข่าวนี้เพราะว่าคนพูดน่าเชื่อถือครับหรือว่าเราเชื่อข่าวนี้เพราะว่ามันมีข้อมูลจริงๆไงคือสังคมไทยบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ว่าเราเชื่อเพราะว่าคนพูดน่าเชื่อรวมกระทั่งมาถามผมด้วยใช่ไหมทั้งที่ผมก็บอกตั้งแต่แรกผมไม่ได้มีความรู้ผมคุยในฐานะผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งอะเรื่องเนี้ยค่ะผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งผมไม่ใช่นักวิชาการด้านเทอร์ริซึมแต่ผมก็ตั้งคำถามว่ามันจำเป็นต้องใช้กรอบความคิดแบบเทอร์ริซึมจริงๆหรือเปล่าไงแล้วคือในคำว่าสังคมที่มันมีเอกภาพในระดับหนึ่งเนี่ยสังคมที่มันเป็นประชาธิปไตยในระดับหนึ่งมันมีการยกระดับทางวัฒนธรรมแบบหนึ่งต่างหากที่มันจะถูกกระทบโดยไอ้การก่อการร้ายอ่ะในสังคมซึ่งมันไม่ได้เป็นผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียวกันบางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดลักษณะที่ว่าทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นในความเป็นจริงมันก็อาจจะเป็นเพียงหนึ่งข่าวลือซึ่งผ่านไปในอีกวันหนึ่งอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองมากกว่าค่ะถือว่าเป็นความคิดเห็นจากชาวบ้านที่มีคุณค่ามากนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์มากที่น่าสนใจมากครับค่ะขอบคุณอาจารย์พิษมากครับผมอาจารย์คงจะต้องหมายความว่าสิ่งที่มันแตกสลายย่อยยับอยู่แล้วเนี่ยคงไม่มีอะไรที่ทำให้มันแตกสลายย่อยยับไปได้มากกว่านี้แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการก่อการร้ายจริงๆแต่เราไม่ได้ take it seriously เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นการก่อร้ายแล้วก็เล่นข่าวลือกันสนุกไปวันๆเนี่ยสังคมไทยจะอยู่อย่างไรนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับอ
ินเจเปโนโลจีบอกทิ้งท้ายก่อนนอนสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการกู้ระเบิดค่ะในไหนพูดถึงแต่เรื่องระเบิดกันมานะคะเราก็จะสะเทือนใจทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปเจ้าหน้าที่ EOD นั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่ EOD หรือว่าทหารไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะคืบคลานเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมมีสิ่งใหม่ที่ดิฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกระทั่งเรามาสนใจเรื่องหุ่นยนต์กู้ระเบิดนั่นก็คือว่าไทยเนี่ยผลิตหุ่นยนต์กู้ระเบิดได้เองครับผมไม่แต่ว่าผมไม่เห็นมีการนำไปใช้งานจริงแต่ว่าอยากให้คุณช่อได้อธิบายก่อนว่าอันนี้มีที่มาที่ไปของใครยังไงครับทีม EOD เนี่ยนะคะเขาได้รับมอบจากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะซึ่งก็มีการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยกันนานถึง3ปีเนี่ยสุดท้ายก็มีการส่งมอบหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์กู้ระเบิดใช้งานได้เหมือนของต่างประเทศเนี่ยนะคะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยราคาถึง12ล้านแล้วเขาก็บอกว่ามันใช้งานแบบอเนกประสงค์ไม่ได้เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของคนใช้ก็เลยมีการมอบทุนให้ทางมหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยไปวิจัยค้นคว้ากันมาแล้วเด็กไทยเก่งอยู่แล้วเรื่องการทำหุ่นยนต์ก็ได้ส่งมอบไปให้กับ EOD ก็ได้ข่าวว่านำไปใช้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าครั้งนี้ EOD เป็นผู้เก็บกู้ที่ราชประสงค์นะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นหุ่นยนต์หรือว่าจะอยู่ในลักษณะการใช้งานที่อาจจะไม่ได้สามารถใช้หุ่นยนต์ได้หรืออย่างไรนะคะแต่เราก็หวังว่าในเมื่อไทยเนี่ยมีของดีๆแบบนี้เราก็อยากจะเห็นการนำมาใช้งานโดยเฉพาะในเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบเหตุการณ์ที่ราชประสงค์จริงๆไทยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์เนี่ยที่เรามีแข่งนะไทยโรโบคอปต่างๆเนี่ยนะครับไทยได้รางวัลเยอะมากนะนักศึกษาของไทยเราเนี่ยมีความเก่งมีความสามารถมากแต่สิ่งที่ผมกับคุณชอบตั้งข้อสังเกตคือเอ๊ะทำไมหุ่นยนต์เหล่านี้มันไม่สามารถนำมาใช้ในเมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์จริงหรือมันเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดคือตัวมนุษย์อาจจะมีความวุ่นว่องไวกว่าหรือรวดเร็วกว่าหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็คงต้องไปถามทางผู้เชี่ยวชาญอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเราในฐานะประชาชนธรรมดาอยากเห็นหุ่นยนต์ฝีมือคนไทยนำมาใช้กอบกู้สถานการณ์ในไทยนะคะไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีเหตุจำเป็นที่เราจะต้องใช้หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดนะคะก็หวังว่าจะได้เห็นเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ฝีมือคนไทยของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยนะคะเขาได้ออกมาใช้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราฝากเอาไว้นะคะว่าเราจะได้เห็นหรือไม่จริงๆก็ไม่ได้อยากจะเห็นเพราะว่าถ้าเห็นหมายความว่าต้องมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งนึงครับผมแต่ว่าในอนาคตสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราน่าจะนำไปใช้ในเหตุการณ์จริงแล้วก็รวมทั้งในต่างประเทศได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะก็ถือว่าต้องฝากไว้ที่ทีม EOD แล้วก็ตำรวจทหารนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของ Tonight Thailand ในคืนนี้นะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ